พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเข็มโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันในวันนี้ ก็เรามาฟังธรรมกันเพื่อให้เราได้นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำไปสู่การหลุดพ้น ซึ่งความหลุดพ้นนี้ก็คือหลุดพ้นทางใจเราต้องหลุดพ้นก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราต้องหลุดพ้นก่อนนิพพานเนี่ยเราจะต้องได้ตอนที่เราก่อนตายนะเราถึงจะเป็นนิพพานถ้าตายไปแล้วเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยนะเราทำไม่ได้ฉะนั้นก่อนตายเนี่ยเราทำอะไรได้ก็นั่นหมายถึงเราได้ไม่ใช่ว่าตายแล้วเราจะได้นิพพานซึ่งการตายนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการทำอะไรได้เลยเราจะทำอะไรได้ก็คือก่อนตายนะเท่ากับว่าเราจะต้องปฏิบัติเนี่ยให้รู้ผลก่อนที่เราจะล่วงลับดับขันนะดับลมหายใจนั้นฉะนั้นในคำสอนพุทธเจ้าท่านจะกล่าวถึงว่าบุคคลใดเจริญสติปัฏฐาน4นะภายใน7วัน7เดือน7ปีแล้วแต่นะถ้าไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์บุคคลนั้นก็จะเป็นยังไม่ได้พระอรหันต์ก่อนตายแล้วก่อนตายถ้าไม่ได้พระอรหันต์เนี่ยก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีตอนใกล้ตายนะหมายถึงว่าถ้าไม่ได้พระอรหันต์ตอนเป็นเนี่ยก็จะได้ตอนที่ก่อนตายแต่ถ้าก่อนตายไม่ได้ก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีหล่นมาที่พระอนาคามีคำพูดคำกล่าวอันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหมายถึงว่าถ้าก่อนตายเนี่ยได้ก็ได้เลยเป็นพระอรหันต์ตอนที่เรายังไม่ตายนะแต่ถ้าตอนก่อนตายเนี่ยยังไม่ได้พระอรหันต์จะได้พระอรหันต์ก่อนใกล้ตายคำว่าใกล้ตายนั้นหมายถึงว่าหมายความว่าเราวัดการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะต้องได้พระอรหันต์ก่อนตายเลยก่อนเจ็บก่อนตายยังไม่เจ็บยังไม่ตายก็ได้แล้วแต่สมมุติว่าถ้าไม่ได้ก็จะได้ก่อนตายลองลงมาก็คือก่อนตายก่อนตายหมายถึงว่าเราเจ็บป่วยเนี่ยแล้วก็จะดับขันเนี่ยเราจะได้ตอนนั้นถ้าได้ก่อนนั้นก็ได้ไปเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ได้ตอนที่ใกล้ตายแต่ก่อนใกล้ตายนั้นยังไม่ได้อีกก็จะหลุดมาที่พระอนาคามีแสดงว่าตายไปแล้วนี้ไม่มีผลอะไรเลยหมายถึงว่าคนตายแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นก่อนตายกับระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยเราทำได้ตอนนี้นั่นหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยจะต้องปฏิบัติตอนเป็นๆให้ได้ก่อน
หลังจากตายแล้วเนี่ยไม่ได้เพราะการกระทำที่หลังตายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะกระทำอะไรได้เลยนะฉะนั้นตอนก่อนเป็นเนี่ยเราทำเสียนะตอนเป็นไม่ได้ก็ตอนใกล้ตายใกล้ตายไม่ได้ก็ไม่ได้พระลานก็จะหล่นเป็นพระอนาคามีเอาตามนั้นซึ่งหลังจากตายแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากไปเกิดแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิใดก็จะไปทำต่อในภพภูมินั้นอีกทีหนึ่งหลังจากเกิดแล้วเนี่ยจะต้องไปทำต่อกับที่ตัวเองบรรลุเช่นว่าเราเป็นพระอนาคามีเนี่ยก็จะไปบรรลุธรรมที่สุทธาวาส5นะไม่กลับมาสู่มนุษย์และเทวดาแต่ถ้าเราไม่ได้พระอนาคามีหล่นมาที่สกิทาคามีกับพระโสดาบันก็หล่นมาที่มนุษย์และเทวดาเพราะว่ากามยังไม่สิ้นนะเหลือไม่มากแต่ก็ยังมีอยู่แต่ก็ไม่มากยังไม่สิ้นนั่นเองอันนี้คือการบรรลุธรรมแสดงว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเราจะต้องทำได้ซะก่อนตายแล้วคำว่านิพพานเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ก่อนตายแล้วนะอันนี้ก็ชื่อว่าการบรรลุธรรมเนี่ยเราจะต้องรู้ตอนเป็นเท่านั้นนะหลังจากตายแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการบรรลุตอนตายแล้วตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็ไปสร้างบารมีต่อที่ตัวเองทำไว้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราจะต้องมีการเข้มงวดในเรื่องปัจจุบันว่าปัจจุบันที่เรายังไม่ตายนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนประมาทไม่ได้จะต้องทำให้เกิดให้มีแล้วก็ให้สามารถที่จะรู้ผลของการเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงฉะนั้นเราจะเข้าถึงธรรมะอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะเข้าได้อย่างไรอะไรเป็นเครื่องหมายของการบรรลุธรรมแต่ละลำดับนะพุทธองค์ก็เอาสังโยชน์10นะสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดเนี่ยมาเป็นเกณฑ์วัดของการบรรลุธรรมเช่นว่าพระโสดาบันเนี่ยก็คือละสังโยชน์ได้3ข้อสกิทาคามีก็3ข้อเหมือนกันแต่ว่าละเอียดกว่านะพระอนาคามีเนี่ยเพิ่มเป็น2จาก3เพิ่ม2ก็เป็น5แล้วก็ละอีก5ก็จะเป็นพระอรหันต์อันนี้ก็คือว่ารวมกันแล้วก็คือ10ข้อเขาเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์คือคำทำเป็นข้อที่เป็นการละที่จะไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ก็อาศัยสังโยชน์เป็นเครื่องวัดทีนี้คนเราเนี่ยที่จะผ่านครั้งแรกเนี่ยก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นเป็นการบรรลุธรรมครั้งแรกนะของการบรรลุเนี่ยท่านละอะไรก็คือว่าละ3อย่าง3อย่างเนี่ยละอะไรก่อนข้อไหนเป็นข้อแรกของการละท่านก็กล่าวถึงว่าละสักกายทิฐิก่อนส่วนวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสนั้นเป็นของละตามหมายถึงว่าเป็นของตามสักกายทิฏฐินั่นแหละนะเพราะว่า3ข้อนี้เนี่ยหลักใหญ่ของการละก็คือสักกายทิฏฐิส่วนวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสนั้นเป็นสิ่งที่พลอยได้ตามมาข้อใหญ่ก็คือว่าข้อใหญ่ก็คือละสักกายทิฏฐินั่นเองนะไปตัวนักอันนี้แหละถึงว่าเราจะละสังโยชน์ได้ก็คือการละไปตามลำดับของสังโยชน์10นะ
ทีนี้ว่าพระโสดาบันเนี่ยละสังโยชน์3ได้เนี่ยละอะไรเป็นหัวหน้าเป็นข้อใหญ่ก็คือละสักกายทิฏฐิสักกายะทิฏฐิแปลว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรเสียงดังกว่าเนาะดังกว่าไมค์อีกคือสักกายทิฏฐิเนี่ยแปลว่าสักกายะแปลว่าขันห้าหรือร่างกายขันห้าเนี่ยประกอบด้วยรูปกับนามกายกับใจนั่นเองทิฏฐิแปลว่าความเห็นนะรวมความสองอย่างเรียกว่าสักกายะทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราหรือขันห้านี้ไม่ใช่ของเรานะเพราะว่าขันห้าเนี่ยมีห้าอย่างกายรูปก็คือร่างกายนี้คือหนึ่งส่วนธรรมนามธรรมเนี่ยสี่อย่างนั้นเนี่ยก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเกิดจากการยึดมั่นกายอีกทีหนึ่งแสดงว่าการยึดมั่นกายนั้นมีอยู่คือยึดมั่นรูปนี่มีอยู่เวทนาสัญญาสังขารจึงมีตามหมายก็ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของตามมาจากการยึดมั่นกายนี้แสดงว่าเราเฟ้นไปแล้วเนี่ยกายนี้เป็นหัวใจทั้งหมดของทุกอย่างแม้แต่นามธรรมทั้งสี่ที่บอกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเกิดจากการยึดมั่นกายอีกทีหนึ่งคือเราจะเห็นว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยสองข้อหลังเนี่ยมีข้อแรกเป็นหลักเป็นต้นเงาเข้ามูลเป็นรากว่างั้นเถอะเป็นรากเงาสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นรากเงาจึงวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาสเนี่ยเป็นของที่ตามมาเหมือนกับว่าเป็นกิ่งก้านสาขาหรือว่าเป็นของที่พลอยตามมาจากการละสักกายทิฏฐิเขาเรียกว่าเป็นต้นเง่าเข้ามูลนะเป็นรากเง่านั่นเองส่วนนามธรรมทั้ง5นี่เขาเรียกว่าขันธ์5เนี่ยส่วนขันธ์5เนี่ยนามธรรมทั้ง4เนี่ยมาจากรูปอีกทีหนึ่งก็คือรูปเป็นที่5แสดงว่านามธรรมทั้ง4นั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเกิดจากรูปนี้เป็นเหตุก็คือการยึดมั่นรูปนี้จึงเกิดนามธรรมทั้ง4นั้นตามมาเหมือนกับว่ารูปนั้นเป็นรากนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเหมือนกับว่าต้นกิ่งใบดอกผลอะไรประมาณนั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแสดงว่ารากนะทุกอย่างประชุมที่รากเป็นต้นรากเป็นต้นเง่าเข้ามูลของนามธรรมทั้ง4ถ้าเราสรุปลงไปง่ายๆก็คือว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติที่จะต้องไปรู้เห็นร่างกายนี้นั่นเองเพราะกายเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดจิตมันยึดมั่นกายนี้แล้วก็ยึดมั่นแล้วก็เกิดนามธรรมทั้ง4นี้ตามมาก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้เห็นกายแล้วใจจะถูกทำลายหมดเลยแต่ส่วนมากคนปฏิบัติเนี่ยจะไปเห็นจิตไม่เห็นกายจะแก้ปัญหาไม่ได้เลยนะจะแก้ไม่ได้เพราะอาการของจิตทุกอย่างที่เราเห็นว่าจิตมีราคะโทสะโมหะมาจากการยึดมั่นกายทั้งสิ้นเราไปดูพฤติกรรมมันแต่ไม่เห็นตัวที่มันยึดมั่นนั้นไม่ได้นะเพราะตัวยึดมั่นนั้นก็หมายถึงว่าจิตเรานี้ยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นของเราเมื่อยึดมั่นแล้วเนี่ย
อาการของการยึดมั่นนั้นจึงออกอาการออกมาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นอาการของจิตนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมของจิตนี้เนี่ยเกิดจากการยึดมั่นกายนี้เท่านั้นถ้าเราไปดูพฤติกรรมของจิตเนี่ยเราจะไม่เห็นต้นตอของปัญหาเลยยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างก็คือว่าสมมติว่าเราป่วยไข้เป็นโรคใดโรคหนึ่งสมมติว่าเราเป็นโรคมาลาเรียนะสมมตินะอาการของโรคมาลาเรียคือเวลาร้อนก็ร้อนเวลาหนาวก็หนาวและสั่นเขาเรียกไข้จับสั่นหนาวก็หนาวมากหนาวจนที่ว่าห่มผ้าเท่าไหร่ก็ไม่อุ่นจับไข้แล้วก็ปวดหัวตัวร้อนสูงพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นอาการนะอาการของไข้มาลาเรียมันจะเป็นลักษณะนี้ป่วยเป็นบางเป็นไข้ขึ้นเป็นบางเวลาบางเวลาขึ้นบางเวลาก็จะลดลงอย่างนั้นแหละแล้วก็ร้อนร้อนหนาวหนาวเวลาร้อนก็ร้อนเวลาหนาวก็หนาวแล้วก็เวลาหนาวหนาวจนสั่นเขาเรียกว่าไข้จับสั่นแล้วก็ปวดหัวนะอาการเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกอาการนะเราจะดูที่ว่าตัวอาการเนี่ยกับตัวการคนละอย่างกันนะตัวอาการกับตัวการใหญ่ตัวการใหญ่ก็คือตัวการก็คือตัวเชื้อมาลาเรียเชื้อนะตัวเชื้อนั่นคือตัวการแต่อาการของมันก็คือไข้ขึ้นบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างปวดหัวบ้างเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการแสดงว่าอาการเนี่ยเกิดจากตัวการตัวเชื้อโรคนั้นเป็นเหตุทีนี้คนบางคนคิดว่าเราจะไปดูที่อาการเช่นว่าเราไปดูว่าจิตอาการของจิตว่าจิตขณะนี้คิดอะไรคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีคิดอะไรต่างๆเนี่ยเราไปดูอาการแต่ไม่ได้ทำลายตัวการเราไปดูแค่อาการสมมติว่าคนนี้ป่วยมาลาเรียแล้วก็ไปดูอาการว่าเวลานี้ไข้ขึ้นนะเวลานี้ไข้ลดนะเวลานี้หนาวนะเวลานี้ร้อนนะปวดหัวตัวร้อนไปดูอาการทั้งวันทั้งวันแต่ไม่มีการฆ่าเชื้อมาลาเรียเลยแล้วจะหายไหมถ้าเราดูแต่ว่าดูไปดูอาการไปการป่วยไข้นั้นจะไม่มีการหายเลยเพราะดูแค่อาการแต่การเยียวยาไม่ได้มีฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครที่บอกว่าดูจิตไปเรื่อยๆดูอาการไปเรื่อยๆเราจะพบแต่อาการแต่ตัวการจะไม่พบเข้าใจไหมมันจะไม่เข้าคือเราจะไม่พบตัวการว่าอาการเหล่านี้เนี่ยตัวผู้บงการเป็นตัวการเนี่ยอยู่ที่ไหนเราดูแต่อาการนะฉะนั้นอาการเกิดจากตัวการหรือตัวที่เกิดจากเป็นตัวอุปทานหรือว่าตัวบงการนั้นมันมีอยู่ฉะนั้นถึงบอกว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุนะมันเกิดเหตุมันมีธรรมอย่างเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีเหตุของเขาเช่นว่าอาการว่าปวดหัวตัวร้อนเนี่ยจะต้องมีสาเหตุมาจากเชื้อมาลาเรียฉะนั้นตัวเชื้อนั้นตัวใหญ่ที่สุดนักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าเราดูอาการแล้วเนี่ยไม่พอหรอกเราจะต้องทำลายตัวการก็คือตัวเชื้อถ้าตัวเชื้อนั้นถูกทำลายอาการเหล่านี้ก็จะหายเองแสดงว่าอาการเนี่ยเราไม่ต้องเน้นหนักเพียงแต่รับรู้แต่ตัวการเนี่ยเราต้องไปดูไปเห็นไปรู้ไปทำลายให้ได้เท่ากับว่าอาการของเชื้อมาลาเรียเนี่ยไข้มาลาเรียเนี่ยอาการเราไม่ต้องไปดูมันมากหรอกแต่เราไปดูว่าเชื้อนี้เนี่ยจะทำลายได้อย่างไร
ถ้าเราทำลายเชื้อมาลาเรียได้อาการของมาลาเรียก็จะเบาลงเองแสดงว่าอาการนั้นไม่ต้องไปทำลายอะไรเพียงแต่ไปทำลายตัวการใหญ่ของทำให้เกิดอาการอันนี้เราจะเห็นภาพว่าจิตก็เหมือนกันอาการของจิตแต่ละวันเนี่ยอาการเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวคิดดีคิดร้ายต่างคนต่างไปดูอาการทั้งวันเนี่ยเท่ากับว่าไม่เคยรักษาเลยแล้วมันจะหายได้ยังไงคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดรักก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้ได้แต่รู้แต่การเยียวยาไม่ได้มีโลกนี้ไม่หายแน่นะจึงว่าเราไม่ใช่แค่รู้แค่นั้นบางคนบอกตามดูจิตว่ามันคิดอะไรถึงตามดูยังไงก็ไม่จบการจบเหมือนกับคนดูตามอาการของการป่วยแต่ไม่มีการเยียวยาดูอาการอย่างเดียวแต่กินยาไม่มีเลยแล้วจะหายไหมโรคนั้นน่ะฉะนั้นอาการไม่ต้องดูมากไม่ต้องดูอะไรมากเราไปทำลายเชื้อกันดีกว่าถ้าเชื้อนั้นถูกทำลายอาการก็จะหายไปเองอาการมันเป็นแค่อาการแต่ตัวเชื้อน่ะทำให้เกิดอาการเหล่านี้มันเป็นต้นเหตุของอาการเหล่านี้แสดงว่าอาการกับต้นเหตุของการเกิดของอาการนั้นเราก็คือเชื้อนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าจิตที่คิดทั้งหมดในอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตนั้นเกิดจากความยินดีในตัวเองก็คือร่างกายดีเท่านั้นฉะนั้นเราไม่ต้องไปดูจิตอะไรมากดูร่างกายให้เห็นอย่างเดียวแล้วถ้าเราเห็นแจ้งร่างกายจะถูกทำลายหมดเลยอาการของจิตเหล่านั้นก็ถูกสลายตัวหมดเลยดูไปก็ไม่จบดูอาการของจิตเนี่ยเสียเวลาเพราะมันดูง่ายดูจิตคิดทั้งวันคิดดีคิดง่ายมากไม่ต้องยุ่งยากอะไรมองไปเรื่อยๆก็เห็นพฤติกรรมของจิตตลอดเวลาเห็นแล้วจะทำอะไรมันได้เห็นแล้วก็ไม่ทำอะไรมาได้สักอย่างก็ดูไปอย่างนั้นแหละก็เหมือนว่าคนที่ป่วยเป็นไข้แล้วก็ดูอาการป่วยไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ปวดหัวแล้วนะเดี๋ยวนี้ตัวร้อนแล้วนะอันนี้ไข้ขึ้นสูงแล้วนะแต่การเยียวยาไม่ได้มีคนนั้นจะดูไปเพื่ออะไรการเยียวยาไม่ได้มีฉะนั้นเหมือนกันว่าเราดูจิตเนี่ยดูแต่จิตอย่างเดียวเห็นแต่อาการของจิตแต่ไม่รู้ว่าอาการเหล่านี้มาจากไหนอะไรเป็นต้นเหตุของอาการเหล่านี้เขาไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นถ้าเราไม่รู้ลึกขนาดนั้นว่าอาการทั้งหมดของจิตที่มันดิ้นอยู่ในอารมณ์ต่างๆที่มันไม่สงบทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วมาจากอะไรเป็นสาเหตุถ้าคนนั้นไม่ค้นหาเหตุนี้ไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้ท่านถึงบอกว่าทุกข์และก็เหตุของทุกข์ทุกข์ก็คืออาการของไข้เหตุของทุกข์ก็คือเชื้อของการทำให้เกิดไข้นั่นเองแล้วก็การดับทุกข์ก็คือการทำลายเชื้อนั้นซะหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ก็คืออริยมรรคมีองค์8เท่ากับว่าเราต้องรู้4อย่างนี้เท่านั้นจึงจัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นต้องชอบและความเห็นชอบตรงนี้เนี่ยจะนำไปสู่การเป็นการเข้าสู่พระโสดาบันก็คือละสกายทิฏฐินั่นเองแสดงว่าอาการต่างๆของจิตทั้งหมดที่เรามีอยู่นั้นเดี๋ยวคิดโน่นเดี๋ยวคิดนี่คิดไปโน่นไปนี่ต่างๆรู้ไหมว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอะไรเป็นต้นเหตุของการคิดแบบนี้อะไรเป็นต้นเหตุของการให้เกิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาเราเห็นแต่อารมณ์แต่ต้นตอของอารมณ์นั้นมาจากอะไรอันนั้นนักปฏิบัติไม่ค่อยมีใครมองว่าต้นเหตุของการเป็นอาการเหล่านี้เนี่ยเราดูแต่อาการแต่ตัวบงการอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ไหนตัวบงการคือการยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราเข้าใจไหมแสดงว่าอาการของจิตทั้งหมดที่มันดิ้นดิ้นอยู่เนี่ยมาจากการยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแสดงว่าพฤติกรรมของใจทั้งหมด
มาจากการไม่เห็นกายเรานั่นเองนะไม่เห็นกายเรานั่นเองการที่เราไม่เห็นกายเรามันถึงได้มีอุปทานอยู่แสดงว่าทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองทั้งตัวเองก็มีอยู่แต่ไม่เคยเห็นและการไม่เห็นนั้นเป็นที่มาของการยึดมั่นถือมั่นตัวเราทุกคนแสดงว่าใครไม่เห็นคนนั้นยึดมั่นหมดเลยแต่ถ้าใครได้เห็นความยึดมั่นนั้นก็จะลดลงลดลงลดลงถ้าใครเห็นแจ้งที่สุดความยึดมั่นก็จะถูกทำลายหมดแล้วพฤติกรรมของจิตที่มีอยู่นี้ก็จะสลายตัวหมดเลยจะไม่มีเพราะการเห็นแจ้งนั้นเป็นปัญญาและปัญญาตัวนี้จะไปทำลายอารมณ์ทั้งหมดที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ดับลงไปนามธรรมทั้งสี่นี้จึงตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเห็นรูปนั้นเป็นเหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงถือว่าการเห็นรูปนั้นเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้เห็นจิตนะเป็นเรื่องใหญ่นะเห็นกายเป็นใหญ่เราไม่เห็นสติปัฏฐานสี่เลยข้อแรกนี้เห็นอะไรก่อนเห็นกายก่อนเวทนาจิตธรรมต้องเห็นตามมาทีหลังกายต้องมานำหน้าต้องมาก่อนฉะนั้นหลายคนเนี่ยไม่เห็นกายก่อนเห็นแต่ใจก่อนไปไม่ได้นะไปไม่ได้เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราทุกคนจะต้องเห็นกายก่อนแล้วจิตเวทนาจิตธรรมเนี่ยจะเห็นตามมาทีหลังเรากลับด้านกันส่วนมากนักปฏิบัติมาปฏิบัติแล้วก็ทำไรดูจิตไม่เคยมีใครพูดว่าดูกายเลยน้อยนะหาคนยากเหลือเกินว่าดูกายถ้าดูกายก็ดูกายเคลื่อนไหวซะอีกนะเคลื่อนไหวว่าหยิบโน่นยกอันนี้การเคลื่อนไหวของร่างกายดูอย่างนั้นไม่พอนะตื่นไปนะตื่นการดูร่างกายนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าดูเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรจุดประสงค์ของการดูกายก็คือว่าดูให้เกิดการเห็นแจ้งแล้วก็ทำลายความยินดีซะดูเพื่อให้เราเนี่ยกำจัดความยินดีนี่คือจุดหมายของการที่ว่าเราเห็นตัวเองขึ้นมาเพื่อจะกำจัดความยินดีไม่ใช่ว่าดูการเคลื่อนไหวถ้าดูการเคลื่อนไหวความยินดียังไม่ได้ถูกทำลายเลยมันไม่ได้นะฉะนั้นนักปฏิบัติเข้าใจตรงนี้ไม่ได้จึงไม่สามารถจะเข้าสู่พระโสดาบันได้เลยนะพระโสดาบันเนี่ยจะต้องมีการเห็นแจ้งกายเราด้วยตาในเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมจักขุนะคำว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะของพระโสดาบันแสดงว่าพระโสดาบันมีดวงตาแล้วก็เห็นธรรมนั้นแสดงว่าทุกคนเนี่ยดวงตายังไม่มีหรือดวงตานั้นยังปิดอยู่ยังเป็นตาบอดอยู่ยังมืดอยู่เราจะต้องทำดวงตานั้นให้เปิดออกมาแล้วก็ให้หายบอดดวงตานั้นรักษาได้บอดมานานนักแต่รักษาได้ด้วยการอบรมนี่เองจึงเกิดดวงตาขึ้นมาดวงตานี้เนี่ยก็คือการเห็นแจ้งร่างกายนี้ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงถือว่าการเห็นร่างกายนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ใช่เห็นใจนะไม่ใช่เห็นจิตนะเห็นกายเป็นเรื่องใหญ่ส่วนจิตนั้นเห็นตามมาทีหลังเขาไม่ได้เน้นความสนใจตรงเห็นจิตหรอกเขาเน้นตรงว่าจะเห็นกายเพราะอะไรเพราะการเห็นจิตนั้นเป็นอาการของจิตทั้งหมดมาจากการยึดมั่นกายนี้อีกทีหนึ่งเหมือนกับคนป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ดูอาการมากหรอกเขาดูที่เชื้อของไข้นั้นฉะนั้นเชื้อนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายใหญ่ที่
ที่แพทย์จะต้องมองว่าเชื้อนี้เราจะแก้หรือเราจะทำลายเชื้อนี้ได้อย่างไรเราต้องการเห็นเชื้อก่อนนะต้องการดูเชื้อว่าเป็นเชื้ออะไรแล้วก็ให้ยาตามนั้นอันนี้ก็เหมือนกันนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราไม่ต้องดูอาการจิตอะไรมากนักเราดูที่ว่าเราจะเห็นกายเราได้อย่างไรแล้วก็บอกได้เลยว่าการเห็นกายนี้เนี่ยเราจะต้องเห็นด้วยตาในเท่านั้นไม่ใช่ตานอกแล้วก็บอกได้เลยว่าการเห็นกายด้วยตาในนั้นเราจะต้องเห็นครบทุกอย่างในร่างกายเราที่มีอยู่ตามเป็นจริงตามเป็นจริงหมายความว่าอย่างไรตามเป็นจริงว่าในตัวเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยอะไรอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังจนหมดทั้งตัวนั่นเนี่ยอวัยวะน้อยใหญ่ต้องเห็นแจ้งเห็นแจ้งอะไรเห็นแจ้งด้วยตาไหนถ้าเราเห็นกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันเห็นแต่ภายนอกเป็นอิยาบถไปมันไม่ใช่บางคนบอกว่าเห็นเนี่ยเห็นทุกวันก็เห็นอยู่เนี่ยเคลื่อนไหวก็เห็นอยู่เห็นอย่างนั้นมันเห็นอาการอากัปกริยาเป็นอาการหรือเป็นอายบทมันไม่ได้เห็นตับไตเส้นพุงอะไรนี่มันไม่ได้เห็นตามจริงว่าเรามีอะไรมันได้เห็นทั้งหมดน่ะเห็นแค่ผิวหนังเท่านั้นเองไม่ได้และเห็นตรงนั้นน่ะเห็นด้วยตาเนื้อผสมกับใจเราก็ผสมกับตาเนื้อเดินก็รู้นั่งก็รู้เนี่ยรู้การเคลื่อนไหวมันเห็นด้วยตาเนื้อผสมอยู่แต่อันนี้เนี่ยเขาต้องเห็นด้วยตาในนะไม่ใช่ตาเนื้อแล้วก็เห็นให้ครบทั้งหมดอาการ32นะเห็นในที่นี้เนี่ยซึ่งธรรมชาติเขาว่าเห็นเนี่ยยังไม่เคยมีแก่เราเลยทุกคนเนี่ยที่ยังไม่ได้พ้นทุกเนี่ยยังไม่เข้าสู่พระโสดาบันเนี่ยชื่อว่าดวงตานั้นบอดสนิทอยู่แล้วบอดทุกคนนะเราสังเกตไหมว่าพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมแก่พระอัญญาโกฏัญญะว่าจากขุ่งอุตตปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วญาณังอุตตปาธิอโลโกอุตตปาธิญาณได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแสดงว่าพระอัญญาโกฏัญญะน่ะเพิ่งจะมีดวงตาตรงนั้นหรือแสดงว่าอายุมากกว่าปัญจวัคคีย์องค์อื่นๆแต่ทำไมพระอัญญาโกฏัญญะเพิ่งมีดวงตาตอนนี้แสดงว่าพระอัญญาโกฏัญญะไม่มีตามาก่อนมีแต่ตาเนื้อตาในเพิ่งเกิดตอนที่ฟังธรรมนั่นเองนะฉะนั้นเมื่อตาในเกิดขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้าถึงอุทานว่าอัญญาสิวัตโกโกฏัญโญก็คืออัญญาโกฏัญญะผู้เจริญรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญก็คือการรู้เห็นขึ้นมาตามจริงด้วยธรรมจักขุจึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเองแสดงว่าทุกคนเนี่ยยังไม่ได้อบรมเนี่ยดวงตาตรงนั้นมีอยู่แล้วแต่บอดสนิทมืดมิดหมดเลยไม่เคยเปิดดวงตาตรงนั้นเลยแล้วเมื่อเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยเราจะไปเปิดดวงตานั้นทันทีไม่ได้เราจะต้องฟูมฟักการอบรมของเราอีกนานดวงตานั้นคงจะค่อยๆเปิดออกมาซึ่งดวงตาตรงนั้นน่ะใครๆนี่เดาได้ยากว่ามันอยู่ตรงไหนและจะเปิดอย่างไรเป็นการเข้าใจยากแสดงว่าดวงตานั้นเราสามารถจะเป็นดวงตาที่ดีได้หลังจากที่เขาบอดสนิทมานานหลับไหลมานานเราจะเปิดตรงนั้นดวงตานั้นก็คือการอบรมอริยมรรคนี่เองก็คือการพิจารณากายนี่เองนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยดวงตาดวงนั้นเนี่ยจะถูกการอบรมของเราต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆจนถึงเวละวาระบารมีหรือว่าวาระอีกวาระหนึ่งเนี่ยดวงตามันค่อยๆเปิดทีละนิดละนิดละนิดซึ่งเราจะต้องใช้การอบรมอีกนานไม่ใช่เกิดอบรมวันนี้แล้วเห็นวันนี้เลยไม่ใช่อย่างนั้น
ทำตอนนี้ก็ไม่สามารถจะเกิดดวงตาตอนนั้นตอนนี้ได้เราจะต้องทำรอไปอีกโน่น 2-3 ปีโน่นดวงตาดวงนั้นค่อยๆเกิดเปิดออกมาซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยจึงมีการเข้าใจล่วงหน้าไปก่อนว่าดวงตาจะเกิดตรงนี้การเข้าใจนั้นเนี่ยเป็นความแม่นยำมากทั้งๆได้ดวงตานี่ยังไม่เกิดแต่จะเกิดประมาณโน่นน่ะ 3-4 ปีข้างหน้าแต่เราจะต้องอบรมตั้งแต่วันนี้ไปก่อนอบรมไปเรื่อยๆ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 ดวงตาถึงจะเกิดในอนาคตซึ่งไม่สามารถจะเกิดทำวันนี้เกิดวันนี้เลยเนี่ยไม่ได้ส่วนตัวรู้เนี่ยมันมีคำว่ารู้นะตัวรู้เนี่ยเราทำตอนนี้เกิดตอนนี้เลยรู้อย่างไรคำว่ารู้รู้เนี่ยไม่ใช่เห็นมันมีรู้กับเห็นนะจิตเราเนี่ยมีคำว่ารู้กับเห็นส่วนเห็นเนี่ยต้องทำไปโน่น 3-4 ปีมันถึงจะเกิดส่วนรู้เนี่ยทำตอนนี้เกิดทันทีเลยมีทันทีเช่นอะไรรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้การเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยรู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรอยู่ก็รู้โยมทำตอนนี้นะโยมปรากฏตอนนี้เลยทำตอนไหนปรากฏตอนนั้นเลยคนก็เลยคิดว่าทำตอนไหนปรากฏตอนนั้นก็คงจะมีแค่นั้นไอ้ทำตรงนี้แต่จะปรากฏอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยเขาไม่มีปัญญาอย่างรู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมาซึ่งมันรออีกนานซึ่งคนเข้าใจยากตรงนี้ว่าคำว่าเห็นกับรู้นี่คนละเรื่องกันนะจิตของเราเนี่ยมีธาตุรู้และธาตุเห็นแต่ธาตุรู้เนี่ยทำตอนนี้ปรากฏทันทีส่วนธาตุเห็นเนี่ยต้องทำไปเรื่อยๆรอจากโน่น 2-3 ปีหรือ4ปีโน่นแหละถึงจะเริ่มมีธาตุเห็นออกมาฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเป็นความลับที่ซ่อนเร้นที่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าเห็นนั้นเข้าใจยากมากเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดทันทีจะเกิดต่อเมื่อการอบรมไปนานๆสมมติว่าอุปมาให้ฟังว่าคนตาบอดเนี่ยเขามีธาตุอะไรธาตุรู้คนตาดีล่ะมีทั้งธาตุรู้ธาตุเห็นแสดงว่าคนตาบอดเนี่ยมีธาตุเดียวก็คือธาตุรู้แต่ไม่มีเห็นไปที่ไหนก็เอารู้ไปแต่คนตาดีเนี่ยมีทั้งรู้มีทั้งเห็นพร้อมสับเราจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างคนตาดีกับคนตาบอดว่ามีอะไรไม่เหมือนกันเท่ากับว่าเราเนี่ยทุกคนตาบอดมาก่อนเราต้องเปิดตาดวงนี้เนี่ยให้เป็นตาดีแล้วเราจะเปิดทันทีไม่ได้แต่ตัวรู้นั้นมีทุกคนสมมติว่าคนนี้ตาบอดอยู่เขามีธาตุอะไรอยู่มีธาตุรู้อยู่แต่เขาไม่มีธาตุเห็นเขาจะต้องมีการสร้างธาตุเห็นขึ้นมาการสร้างธาตุเห็นของเขานั่นน่ะเขาจะต้องมีการสร้างตั้งแต่บัดนี้ไปเอาละคนตาบอดเนี่ยเขาบอดมานานปีบอดมาหลายภพชาติเขาจะเอายาหรือธรรมโอสถเนี่ยรักษาดวงตาของเขาเขาจะเริ่มรักษาตั้งแต่บัดนี้ไปก็คือการเยียวยารักษาดวงตาดวงนั้นการรักษาวันแรกเนี่ยยังไงก็ตาก็ยังไม่ดีหรอกไม่ใช่เร็วขนาดนั้นต้องรักษาไปถึงโน่น 3-4 ปีตาถึงจะเริ่มมีแววเห็นขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันทำตามระเบียบของการรักษาเช่นว่าตอนเช้าต้องล้างนะต้องหยอดนะต้องรักษาอย่างนี้ทำไปตามลำดับหวังว่าเราทำอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อย
สองสามปีข้างหน้านู้นเนี่ยเราก็คงจะมีตาที่เห็นเริ่มเห็นมาทีละนิดละนิดอยากที่มันบอดมานานแต่ส่วนธาตุรู้นั้นคนตาบอดมีทุกวันนะไปไหนก็คำไปเอารู้ไปรู้ไปรู้ไปคำไปเนี่ยเขาเอาธาตุรู้นำเพราะเขามีธาตุเดียวก็คือรู้แต่ขาดเห็นแต่ตอนนี้คนตาบอดกำลังจะทำธาตุเห็นขึ้นมาด้วยการรักษาตาตรงนั้นอันนี้อุปมาให้เห็นภาพนะว่าทุกคนเหมือนกันทุกคนเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้ทางใจก็รู้คิดรู้นึกรู้ทางกายก็คือรู้การเคลื่อนไหวรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้การเคลื่อนไหวอากัปกิริยารู้แต่ไม่มีธาตุเห็นธาตุเห็นไม่มีจะไปมีต่อเมื่อเราอบรมมรรคเนี่ยหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยอีก2หรือ3ปีหรือ4ปีข้างหน้ามันถึงจะเกิดธาตุเห็นออกมาซึ่งนักปฏิบัติต้องเข้าใจระบบว่าธาตุเห็นเรามีแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดเราจะต้องมีการเยียวยาตาตรงนี้ก่อนเหมือนกับคนตาบอดเนี่ยเขาจะต้องรักษาตาของเขาทุกวันทั้งวันทุกวันต้องเยียวยาตาตรงนั้นด้วยการทำตามกรรมวิธีของมรรคเมื่อเยียวยาไปเช่นว่าตอนเช้าต้องหยอดยาต้องล้างตาต้องทำตามหลักสูตรของการเยียวยาต่อมาเนี่ยเมื่อคนตาบอดนั้นถูกเยียวยาตามขั้นตอนที่บอกไว้หมอบอกไว้ให้ทำอย่างนี้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 เขาต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปทำทุกวัน1ปีผ่านไป2ปีผ่านไป3ปีเริ่มจะ3ปีขึ้นไปเนี่ย2ปีครึ่งขึ้นไปเนี่ยตาก็เริ่มจะมีแววออกมาชัดทีแรกเนี่ยเหมือนกับว่าตาที่เรามืดสนิทเนี่ยมือมีแต่ความมืดดำหมดเลยรู้สึกมีแสงเหมือนฟ้าแลบแวบเอ๊ะอะไรอันนี้คือสัญญาณของว่าตาเริ่มจะมีธาตุรู้ออกมาแล้วเป็นประกายเหมือนฟ้าแลบเหมือนประกายไฟต่อมาเนี่ยจิตเราอบรมไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีเหมือนกากเพชรยิบแสดงว่าตาของเราเริ่มมีการจะเห็นขึ้นมาละต่อมาก็จะกากเพชรก็จะเหมือนหิ่งห้อยยิบโตขึ้นมาหน่อยต่อมาก็จะเป็นดวงดาวต่อไปก็จะเป็นดวงเดือนต่อไปตัวเราแจ้งหมดเลยตาเราชัดเลยชัดขึ้นมาเรื่อยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าการวิวัฒนาการของการเปิดดวงตาของเราฉะนั้นดวงตาของทุกคนเนี่ยยังบอดสนิทเมื่อบอดแล้วสนิทจึงไม่มีใครเห็นร่างกายตัวเองเลยสักคนเดียวที่บอกว่าเห็นไงเห็นนั่งก็เห็นดูไม่ใช่เห็นดูดีๆมันเป็นรู้ว่านั่งรู้ว่าเดินมันเป็นรู้ไม่ใช่เห็นถ้าอย่างนั้นพิสูจน์ยังไงว่ามันเป็นรู้เป็นเห็นหลับตาเนื้อดูสิถ้าเราไปลืมตาเนื้อด้วยมันเห็นตัวเองอยู่เนี่ยมันเห็นด้วยตาเนื้อมันไม่ได้เราก็บอกว่าเห็นไงนี่ก็เห็นอยู่แล้วว่าทำอะไรก็เห็นอยู่เห็นอย่างนั้นนะมันเห็นตาเนื้อเขาไม่รวมเขาไม่นับตาเนื้อเขาไม่เอาตาเนื้อเขาเอาตาไหนถ้าเราจะรู้ชัดว่าเราเห็นตัวเองหรือยังเนี่ยหลับตาเนื้อดูสิลองหลับดูสินะหลับตาเนื้อลงไปเนี่ยแล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยลองนึกดูทีลองดูทีนึกถึงว่าตัวเรามีรูปพรรณสันฐานอย่างไรนึกดูถ้าทุกคนนึกนะมันมีแต่ตัวรู้ว่านั่งอยู่นะรู้ว่าเรานั่งยังไงเอียบทยังไงวางไม้วางมือยังไงรู้แต่ไม่มีเห็นสังเกตดูสิรู้นี่มีอยู่แล้วทำเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้แต่เห็นเนี่ยมันไม่มีแสดงว่าเราเป็นคนตาบอดมีแต่รู้ยังไม่มีเห็นเราจะต้องเปิดดวงตาของเราให้มีทั้งรู้ทั้งเห็นขึ้นมานั่นคือภารกิจของเราที่เราจะทำที่เรามาประพฤติปฏิบัติแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีธาตุรู้ก็คือคนตาบอดคนตาดีมีทั้งรู้ทั้งเห็นอันนั้นคือคนตาดีไปไหนไม่ต้องคำใช้ตานำหน้านะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีธาตุเห็นธาตุเห็นนั้นจึงเป็นธาตุที่สมบูรณ์ที่สุด
เรายังไม่เกิดเรายังไม่เกิดแก่เราตอนนี้เรามีทุกคนเนี่ยมีธาตุรู้อยู่แล้วธาตุรู้มีอยู่บางคนบอกว่าธาตุรู้ไม่มีเนี่ยมีไหมไม่มีนะนอกจากคนตายเท่านั้นรู้ก็ไม่มีเห็นก็ไม่มีนั่นคือคนตายแต่ตอนนี้เราไม่ตายเราเป็นคนเป็นอยู่ยังไม่สมบูรณ์อ่ะคนเป็นของเราก็คือมีแต่รู้น่ะคือจิตของเราเนี่ยมีรู้กับเห็นถ้าคนไหนไม่มีทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยคนนั้นคือคนตายนะเราไม่ตายเนี่ยก็มีธาตุเดียวก็คือรู้แต่ขาดธาตุเห็นซึ่งธาตุเห็นตัวนี้เนี่ยเราจะต้องมีการอบรมขึ้นมาก็คือการเยียวยาตาของเรานั้นให้เปิดให้เกิดเราถึงจะเป็นผู้บรรลุโสดาบันดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วเหมือนพระอัญญาโกฏัญญะพัญญาโกฏัญญะเนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าคนอื่นๆไม่มากได้ยังไงนะตอนที่พุทธเจ้าประสูติขึ้นมาเนี่ยอัญญาพระอัญญาโกฏัญญะนี้เป็นพราหมณ์คนหนึ่งในพราหมณ์108คนนะแล้วคัดเหลือ8คนมั้งนะแล้วก็ในพราหมณ์8คนนั้นน่ะพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเป็นผู้ทํานายพุทธเจ้าว่าต้องเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวแล้วก็บรรดาพราหมณ์ที่ทํานายน่ะพระอัญญาโกฏัญญะนี้เป็นพราหมณ์หนุ่มที่สุดที่ทํานายพราหมณ์8คนเนี่ย7คนนั้นเป็นคนแก่หมดเลยเรียนรู้มามากแต่พระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเป็นพราหมณ์ที่หนุ่มเราจะคิดว่าตอนนั้นน่ะพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยหนุ่มแต่พุทธเจ้ากําลังประสูติอ่ะต่างกันมากนะหนุ่มแต่พุทธเจ้ากําลังประสูติออกมาแล้วก็รอจนพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จออกพิเนสกรมก็คือการบวชเมื่อบวชแล้วเนี่ยพระอัญญาโกฏัญญะก็ตามเป็นตามไปเป็นผู้อุปถัมภ์ก็คือปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์แปลว่าปัญจแปลว่า5วัคคีย์ก็คือนักบวชทั้ง5นั่นเองก็มีพระอัญญาโกฏัญญะองค์หนึ่งอยู่ในนั้นก็กลายว่าตอนที่พุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้เนี่ยอายุ36ออกบวชเนี่ย30 29แล้วบรรลุธรรมก็36ทีนี้36เนี่ยพุทธเจ้าอายุ36พระอัญญาโกฏัญญะก็ต้องอายุมากกว่านั้นเพราะว่าตอนพระพุทธเจ้าประสูติเนี่ยพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเป็นพราหมณ์หนุ่มก็เลยว่าพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเป็นพระผู้เฒ่าคนหนึ่งซึ่งดวงตายังไม่เกิดเลยจะมาเกิดตอนที่ฟังปฐมมเทศนาก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันพาราณสีนะซึ่งขณะนั้นเนี่ยทำพระอัญญาโกฏัญญะฟังธรรมก็คือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมเกิดครั้งนั้นเรายังคิดที่ว่าดวงตาของพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเกิดตอนแก่แล้วอายุมากกว่าคนอื่นซึ่งระหว่างนั้นน่ะดวงตาก็มีอยู่แล้วก็คือดวงตาเนื้อนะส่วนตาในเนี่ยไปเกิดตอนที่อายุมากแล้วเราคิดดูสิว่าเราท่านทั้งหลายคิดว่าทุกคนนี้เนี่ยไม่มีดวงตานั้นเลยเรากำลังจะอบรมให้ดวงตานั้นเกิดขึ้นกับเราการเกิดขึ้นของดวงตาตรงนี้เนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรเพื่อจุดประสงค์ว่าเราจะเห็นร่างกายนี้นะตามเป็นจริงการเห็นร่างกายนี้ตามเป็นจริงหมายความว่าอย่างไรมันจริงยังไงเห็นอย่างนั้นแหละมันมีอะไรมีตับมีไตมีไส้มีพุงมีเลือดมีเนื้อมีอุจจาระปัสสาวะมีอะไรในนั้นให้เห็นตามจริงการที่เห็นตามจริงนั้นน่ะเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะซึ่งทุกคนไม่ได้เห็นตามจริงบางคนก็บอกว่าเห็นไปโรงพยาบาลก็เห็นเขามีภาพมีอะไรหรือหมอก็ผ่าตัดก็เห็นคนเราเห็นคนอื่นแต่ไม่เคยเห็นตัวเองทำให้กิเลสเราไม่ได้นะไม่ได้ละไม่ได้
เราจะต้องเห็นตัวเองแล้วก็เห็นด้วยตาของเราเองแล้วก็ต้องตาในไม่ใช่ตานอกซึ่งตาในของเราเนี่ยยังไม่เกิดเลยแสดงว่าทุกคนขณะนี้เนี่ยมีแต่ธาตุรู้ยังไม่มีธาตุเห็นเราจะต้องอบรมธาตุเห็นนี้เกิดขึ้นแล้วธาตุเห็นของเรานี้จะไม่เกิดเวลานี้จะเกิดเวลาโน่น 2-3 ปีข้างหน้าถึงจะเกิดขึ้นมาฉะนั้นนักปฏิบัติจึงเข้าใจว่าของที่จะเกิดใน 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยแต่ก็ต้องการการทำตอนนี้ขึ้นไปเนี่ยเป็นการเข้าใจยากมากเพราะว่าการเข้าใจอะไรล่วงหน้าไปถึง 3-4 ปีเนี่ยแล้วก็ทำตอนนี้ไปถึงตรงโน้นเนี่ยมันเป็นการเข้าใจที่อนาคตมันเป็นการเข้าใจยากจึงไม่ค่อยมีใครรู้จักตรงนี้ซึ่งการเข้าใจเราเนี่ยจะต้องเข้าใจแบบเดี๋ยวนี้ฉับพลันทันทีเนี่ยเราต้องการอย่างนั้น อย่างธาตุรู้เนี่ยเราทำปุ๊บเนี่ยรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ไหมรู้เราเดินอยู่รู้ไหมรู้มันทำทันทีมันมีทันทีนะมันเหมือนกับว่าฉับพลันเกิดทันใดทันทีเขาก็รู้ว่าเวลาทำเมื่อไหร่เกิดเมื่อนั้นเขาก็รู้ว่าธรรมชาตินั้นมีแค่นั้นแต่เขาจะไม่รู้ไหมว่าทำตอนนี้แต่จะไปเกิดอาการข้างหน้าโน่นอีก 3-4 ปีเนี่ยซึ่งเป็นความรู้ลึกเกินไปที่เขาจะคาดการรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเปรียบเหมือนว่าเราเอาเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยไปหมกไว้ในดินแล้วก็รดน้ำไปรดวันนี้ยังไม่งอกหรอกแต่ต้องรดวันนี้พรุ่งนี้ลดไปเรื่อยๆทุกวันเมล็ดพืชเนี่ยจะต้องฟูมฟักมีการวิวัฒนาการและรับน้ำรับดินรับความชุ่มชื้นพอเหมาะต้องฟูมฟักตัวเองให้พอเหมาะถึงจะแตกเมล็ดนั้นออกเป็นก้าไม้หรือเป็นรากเป็นใบอะไรมาเขาจะต้องฟูมฟักอยู่ในดินนั้นให้ทุกอย่างเนี่ยเหมาะสมต่อการงอกนั้นก่อนต่อมาเนี่ยนานไปถึงโน่น 3-4 ปีมันถึงจะแทงยอดออกมาใครจะรอไหวและใครจะคาดคิดว่าต้องทำแบบนี้แล้วก็ต้องรอแบบนี้แล้วเวลานานขนาดนี้มันไม่ทันทีเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยเข้าใจตรงนี้ยากนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนะเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราต้องการให้เห็นตัวเองตามเป็นจริงเห็นอะไรตัวเองในที่นี้ก็คือเห็นร่างกายนี้ทำไมเราต้องเห็นแล้วเราหวังประโยชน์อะไรที่เมื่อเห็นแล้วเมื่อเห็นได้เราจะมีประโยชน์อะไรก็มาคุยกันวันนี้ว่าเราทำไมเราต้องการให้เห็นเพราะเราต้องการให้เปิดดวงตาในขึ้นมาทำให้เกิดธรรมจักษุเพื่อเราจะเข้าไปสู่พระโสดาบันพระโสดาบันเห็นอะไรเห็นรูปนี่ก่อนแล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเห็นแล้วเนี่ยจะเห็นตามเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเราแล้วก็เป็นสาเหตุของการละสังโยชน์ขัด3ได้เราก็ฉะนั้นเหมือนกันว่าเราจะต้องเห็นแบบนั้นฉะนั้นเราหวังว่าเราอยากจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเพราะเป็นผู้กำเนิดของพระยาเจ้าเป็นองค์แรกหรือว่าเป็นเริ่มต้นของการบรรลุจะต้องผ่านโสดาบันก่อนนี่คือจุดประสงค์ของเราว่าเราเห็นตัวเองได้จะเป็นสาเหตุของการละสักกายทิฏฐิได้นั่นเองจึงมุ่งหวังว่าการเห็นเรานั้นหวังประโยชน์ตรงนี้แล้วเราเห็นตัวเองได้เนี่ยเราจะโน้มจิตไปหลังไหนอย่างไรโน้มน้าวจิตของเราไปในทิศทางไหนเราก็ต้องโน้มน้าวจิตของเราเนี่ยกลับมาดูตัวเองไม่ส่งจิตไปข้างนอกแล้วก็โน้มน้าวจิตของเราเนี่ยไปทางเขาเรียกว่าวิราคะวิราคะคืออะไรวิราคะคือการวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีเราจะโน้มน้าวจิตของเราว่า
เราจะไม่ยินดีในร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราทำยังไงก็ได้ทำให้ใจของเรานั้นเบื่อหน่ายร่างกายนี้ซะการเบื่อหน่ายนั้นจะไปแก้ความยินดีนั้นนะทุกคนเนี่ยยินดีในตัวเองอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนั่นคือราคะนะราคะตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายินดีในตัวเองนะถ้ากามราคะนั้นก็เขาเรียกว่ายินดีในกามนะยินดีในกามฉะนั้นราคะอย่างเดียวเนี่ยแปลว่ายินดีนะทีนี้ความยินดีของทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมทุกคนเนี่ยยินดีในตนทั้งสิ้นแต่เราจะทำยังไงให้จิตโน้มน้าวไปลักษณะทำลายความยินดีนั้นให้เป็นความไม่ยินดีความไม่ยินดีนั่นแหละเขาเรียกว่าวิราคะธรรมทำไมเราต้องทำลายความยินดีในตัวเราเพื่อจุดประสงค์อะไรแล้วเราจะได้อะไรกับการทำลายอย่างนั้นการที่เราน้อมจิตมาพิจารณาตัวเราแล้วให้เห็นแจ้งออกมาแล้วก็ให้เกิดการเบื่อหน่ายคลายความยินดีในตัวเองนั้นเราจะได้ว่าถ้าเบื่อหน่ายเราได้เราก็จะเบื่อหน่ายโลกได้เบื่อหน่ายเราได้เบื่อหน่ายโลกได้เมื่อเบื่อหน่ายโลกได้เราก็จะคลายโลกคลายโลกก็คือคลายอารมณ์คลายอารมณ์ก็คือคลายกิเลสเราหวังว่ากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายซึ่งเป็นอาการของจิตมากมายก็จะบรรเทาเบาบางจางคายไปในที่สุดสุดท้ายก็ดับสนิทนี่เราหวังว่าจิตเราก็จะหลุดพ้นออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นแสดงว่าเป้าหมายของเรานั้นถ้าเราเบื่อหน่ายเราก็จะเบื่อหน่ายโลกเบื่อหญิงเบื่อชายแล้วก็จะทำลายกิเลสได้เมื่อทำลายกิเลสได้สังโยชน์ก็จะเกิดเป็นการละของเราไปตามลำดับเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราไม่เบื่อเราและเราจะเบื่อหน่ายโลกไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แสดงว่าเรารักเราเราถึงได้รักโลกรักโลกเราจิตถึงจิตของเราถึงวิ่งไปจิตของเราวิ่งไปจึงเป็นอาการของจิตว่าเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณเพราะอาการจิตของวิ่งไปนี่เองจึงเกิดอาการ4อย่างนี้ก็ออกมาก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงว่าอาการ4อย่างนี้เป็นนามธรรมนี้เกิดจากการยินดีในตนนั่นเองเป็นสาเหตุเราเห็นว่าถ้าเกิดเราเบื่อหน่ายหรือไม่ยินดีในตนอาการ4อย่างนี้ก็จะดับไปเวทนาก็จะดับสัญญาสังขารวิญญาณก็จะดับสนิทและจิตเราจะไม่มีอาการทั้งสิ้นนี่คือเป้าหมายของการเบื่อหน่ายตัวเรานะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการเบื่อหน่ายตัวเรานั้นเป็นจุดประสงค์ใหญ่ที่เราจะต้องมีคนเราทุกคนเนี่ยรักตัวเองที่สุดนะเคยถามตัวเองไหมว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งใดที่เรารักที่สุด ลองหาคำตอบดูซิว่าเราลองถามเราแล้วเราคิดว่าอะไรที่เรารักที่สุดนะเราหาคำตอบได้ไหมบางคนบอกว่ารักลูกรักสามีภรรยา หรือรักในสิ่งทรัพย์สมบัติชื่อเสียงลาภยศรัก อ
ันนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ตามมาเฉยๆแต่รักที่เป็นต้นเง่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาจากรักตนคือรักตัวเองเชื่อไหมว่าเรารักตัวเองมากที่สุดในโลกถึงแม้บางครั้งเนี่ยหญิงรักชายชายรักหญิงเนี่ยเราก็บอกว่ารักเขามากที่สุดแต่เรามาค้นหาจริงๆแล้วเนี่ยที่ไหนได้รักเรานั่นเองรู้ได้ยังไงรักเราจึงเอาเขามาเนี่ยเรารักเราจึงเอาเขามารักเขาเพื่อใครเพื่อเราแสดงว่าเรารักเราเนี่ยจึงเอาเขามารักเขาเพื่อใครเพื่อเราเพื่อเราจะได้มีความสุขตามที่เราต้องการโดยอาศัยเขาเป็นเหตุแสดงว่าเรารักเราเนี่ยจึงรักเขาตามมาสิ่งต่างๆทั้งหมดในโลกนี้เป็นผลพลอยได้จากการรักเราจึงเป็นที่มาของการรักต่างๆตามมาแสดงว่าต้นเงาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคนเรารักตัวเองมากที่สุดความรักอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุของกิเลสทั้งหมดเลยแล้วกิเลสทั้งหมดคืออาการของจิตที่คิดสารพัดแต่ละวันเนี่ยมาจากความรักอันนี้เป็นเหตุถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเอาละเราไม่ต้องดูอาการของจิตมากหรอกเพราะอาการของจิตจะสารพัดอาการมาจากความรักในตัวเองเหมือนหมอเนี่ยไม่ต้องดูอาการคนป่วยมากหรอกดูแค่รู้อาการพอสมควรพอแต่ไปค้นหาเชื้อมันดีกว่าว่าอาการเหล่านี้มาจากเชื้ออะไรเราไปดูเชื้อแล้วนี่ก็คือมาจากความรักหรือความยินดีในตนฉะนั้นในพระพุทธศาสนาถือว่าการเห็นร่างกายนั้นเป็นสุดยอดของการเห็นไม่ใช่เห็นใจนะร่างกายตัวเองนั่นเองแล้วถ้าใครเห็นร่างกายตามเป็นจริงคนนั้นจะรังเกียจตัวเองมากที่สุดในโลกเปลี่ยนจากความรักตัวนี้ให้มันเป็นความเบื่อหน่ายซะให้ได้แล้วเราจะหลุดพ้นออกไปการพ้นนั้นน่ะชื่อว่านิพพานแล้วนิพพานนั้นเองจึงบอกว่าเราจะต้องได้ตอนเป็นไม่ใช่ได้ตอนตายอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องทำนิพพานเนี่ยให้แจ้งออกมาตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราจะต้องเบื่อหน่ายร่างกายนี้เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยถ้าไปเห็นจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครรักร่างกายเลยแม้แต่คนเดียวที่เรารักเนี่ยเพราะเราไม่เคยเห็นนะเรารักในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมันถึงได้รักแล้วก็สิ่งที่รักนั้นปกปิดอำพรางไว้จึงไม่เห็นตามจริงแล้วเราก็รักมากที่สุดบางคนก็อาจจะบอกว่าก็เราก็รู้อยู่ว่าเราก็ไม่เที่ยงทุกคนแล้วก็ตายกันทั้งนั้นแหละเราก็ตายเขาก็ตายก็รู้มนุษย์เราก็ไม่เที่ยงแล้วเราไม่จำเป็นต้องตาในเห็นหรอกตานอกก็เพียงพออยู่แล้วว่าเราก็เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอยู่มันก็เป็นเหตุผลเพียงพอว่าเราก็ตายอยู่ดีอ่ะไม่จำเป็นต้องตาในเปิดอะไรไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปเห็นรู้อะไรแค่ตานอกเราก็เข้าใจแล้วไม่จำเป็นต้องมีตาในอะไรทั้งสิ้นถ้าคนไหนคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะตาในกับตานอกนี้ไม่เหมือนกันอ้าวไม่เหมือนกันยังไงก็ตายกันยังไงก็ไม่เหมือนก็ตายอยู่แล้วเนี่ยคือทุกคนก็รู้ว่าคนเราเกิดมาก็ตายไม่มีอะไรมีแต่ความปฏิกูลรู้แต่มันไม่เห็นมันเหมือนก็ว่าปิดบังอำพรางอยู่นะความรู้อันนั้นจะมาแทนความเห็นไม่ได้แสดงว่าทุกคนเกิดมานี่ก็รู้เข้าใจว่าคนเราเนี่ยตายกันทุกคนแหละ ไม่เที่ยงกันทุกคนยังไงเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยเข้าใจด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาเนื้อเข้าใจด้วยความรู้สึกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเปิดตาไหนให้ได้ถ้าไม่เปิดตาไหน
ไม่สำเร็จประโยชน์ไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เลยนะเพราะตานอกที่เรามีนั้นมันเป็นกลไกของธรรมชาติที่เขามีระบบป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วว่าเจ้าเนี่ยจะเห็นตัวเองยังไงเจ้าเห็นคนอื่นแก่เจ็บตายยังไงเจ้าก็ละกิเลสไม่ได้หรอกเพราะตานั้นที่เจ้าใช้นั้นเรามีระบบเห็นยังไงก็ไม่มีทางละได้นะมันธรรมชาติเขาก็เก่งอยู่แล้วว่าเราเขาให้ตาเรามาใช้เนี่ยเขาต้องรู้ว่าระบบตาเนื้อเนี่ยไม่มีผลนะไม่มีผลสำหรับคนเราจะเห็นแก่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราจะเห็นคนเกิดแก่เจ็บตายยังไงเราก็ไม่มีทางละกิเลสได้เพราะที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นระบบที่เขาตรวจสอบแล้วว่าตาของเราใช้ไม่ได้กับการที่จะละกิเลสเราต้องใช้ตาในอย่างเดียวถึงจะละได้เพราะตาในเนี่ยเขาไม่สามารถจะครอบคุมไปถึงโน่นจึงเป็นช่องว่างว่าการที่ธรรมชาติเนี่ยเปิดช่องว่างตรงนี้ไว้เนี่ยทำให้เราได้ช่องตรงนี้ว่าทางไปนิพพานมีช่องเดียวเขาไม่สามารถจะปกปิดตาเนื้อตาในของเราได้ถ้าใครสร้างตาในขึ้นมาได้ความลับทั้งหมดในโลกนี้ก็จะถูกเปิดเผยออกมาแล้วคนนี้ก็จะไปถึงพระนิพพานได้ซึ่งธรรมชาติเนี่ยเขามีช่องโหว่ตรงนี้เราถึงได้ว่าเราจะเป็นจะต้องมาสร้างตาในขึ้นมาให้เราเนี่ยได้เห็นตามเป็นจริงเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะแสดงว่าการทำสมาธิอย่างเดียวนั้นไม่พอซะแล้วนะทำไมการทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอ ก็คือว่าการทำสมาธิของเราท่านทั้งหลายที่มาฝึกหัดตามวัดตามวาเนี่ยเป็นการแค่พักใจเท่านั้นนะเหนื่อยนักก็พักก่อนจิตเราคิดทั้งวันไม่เคยมีการพักเลยมันเป็นการเหนื่อยเป็นการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราเอาจิตพักมันถึงได้ความสงบร่มเย็นขึ้นมาแต่นั่นก็คือแค่พักส่วนกิเลสนั่นเล่ามีเหมือนเดิมเราต้องเข้าใจว่าสมาธิที่เราทำนั้นเป็นแค่พักผ่อนของจิตเท่านั้นเองจึงว่าไม่พอไงแสดงว่าทุกคนทำสมาธิเนี่ยจึงไม่พอเพราะเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงกิเลสเราก็ยังมีเหมือนเดิมฉะนั้นสมาธิที่เราทำนั้นเป็นบันไดก้าวหนึ่งเท่านั้นเองว่าทุกคนก็มารู้จักตรงนี้ก่อนก็ไม่เป็นไรถือว่าตรงนี้ก็เป็นการเริ่มแรกของการเข้ามาเรียนรู้เรื่องกรรมฐานแต่กรรมฐานไม่ได้อยู่ตื้นแค่นั้นลึกไปกว่านั้นก็คือว่าการทำลายกิเลสนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าสมาธินั้นไม่ใช่ที่สุดของการทำลายไม่ใช่ที่สุดของคำสอนเป็นแค่บันไดขั้นต้นเท่านั้นเองเราจะมาตายใจว่าทำแค่นี้ก็รู้แล้วหมดแล้วไม่มีคำสอนอย่างอื่นแล้วเร็วเกินไปไหมตื้นเกินไปไหมและกิเลสที่เกิดเราก็ยังเยอะอยู่มันต้องคิดนะคนมีปัญญาคิดได้แต่คนไม่มีปัญญาก็ไม่ว่ากันแล้วนะก็คือว่าอ๋อใครนี้ก็พอแล้วก็แล้วแต่เพราะว่าคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่คนมีปัญญาคิดว่าโอ้กิเลสมันก็ยังมีอยู่เหมือนเราไม่ได้ทำสมาธิก็เท่ากันดีไม่ดีคนที่ทำสมาธิกิเลสมากกว่าคนทำซะอีกเพราะอะไรตัวตนมันเยอะนะตัวตนอะไรก็รักตัวนั่นแหละนะรักตัวเองมากขึ้นนั่นเองก็ตัวตนมันก็มากขึ้นนั่นเองฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเราทำสมาธิมากันทั้งนั้นยังไม่พอนะเราจะต้องมีการทำอะไรอีกเราจะต้องเห็นแจ้งกายนี้อย่างที่พรรณนาไว้ว่าเราจะต้องเห็นแจ้งด้วยตาในตานอกใช้อะไรไม่ได้นะไม่ได้เ
แล้วการเปิดตาในขึ้นมาได้เราจะต้องชาสายการเวลาโน่น 2-3 ปีข้างหน้า 4 ปีก็ได้มันถึงจะค่อยๆเกิดขึ้นมาทีละนิดละนิดละนิดแล้วเราจะเข้าไปสู่การดวงตาเห็นธรรมการบรรลุธรรมและก็การละสังโยชน์เป็นพระโสดาบันแสดงว่าสมาธินี้เป็นโสดาบันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะไม่มีสักกายะที่จะละสักกายะคืออะไรก็ร่างกายไงไม่เห็นตามจริงมันไม่ได้เห็นนะทำสมาธิมันเห็นร่างกายที่ไหนนะยังไม่เห็นนะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยเป็นเพียงการพักผ่อนของจิตเท่านั้นเองพักแล้วก็ได้ความสงบก็ชื่นใจเย็นใจแต่พักก็คือแป๊บเดียวนะไม่นานนักออกมาก็วุ่นวายอีกแล้วจิตออกจากสมาธิก็วุ่นวายเหมือนเดิมแล้วก็การที่ว่าเราจะต้องการละกิเลสนั้นแล้วกิเลสเหล่านั้นเราจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรหรือสมาธิที่เราทำนั้นไปทางนี้หรือสมาธิที่เราทำได้นั้นไปต่อยอดอีกทีหนึ่งหรือไปทางไหนคืออย่างนี้นักปฏิบัติที่เคยทำสมาธิมาเนี่ยเราจะว่าต่อยอดก็ไม่เชิงจะว่าไม่ใช่ก็ยังไงอยู่นะก็คือยังไงอ่ะคือการที่เราจะเห็นร่างกายนี้เนี่ยเราจะใช้สมาธินั้นไปเห็นไม่ได้คำว่าสมาธิเนี่ยทำไมเห็นไม่ได้เพราะเวลาเข้าสมาธิเนี่ยมันห่างกายไปเรื่อยๆมันเลยไปมันลึกไปเอาสังเกตยังไงว่าการเข้าสมาธิไม่เห็นกายแล้วมันลึกไปเนี่ยก็ถามดูดีคนที่ทำสมาธิเนี่ยเคยเห็นตัวเองไหมไม่เคยมีใครเห็นหรอกแล้วถามว่ามันเลยกายไปเนี่ยลึกไปเนี่ยลึกยังไงลึกจนที่ว่าลมหายใจอ่อนไป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 จนลมหายใจหยุดอ่ะแสดงว่ากายกับใจมันแยกกันไม่เคยได้ยินหรือว่าแยกกายแยกใจเขาไม่ได้เป็นคนแยกแต่ธรรมชาติมันเป็นแยกการแยกออกไปเองแสดงธรรมชาติของสมาธิเนี่ยเป็นการหลีกออกไปจากร่างกายจนกายเนี่ยขาดจิตน่ะจิตมันไปสงบอยู่เนี่ยขาดจิตมันก็เลยหยุดลมหายใจเลยร่างกายของคนเรานี่นะถ้าใจไม่อยู่นะมันก็เหมือนคนตายเนี่ยลมหายใจก็ไม่มีฉะนั้นคนที่ลมหายใจไม่มีเนี่ยแสดงว่าจิตมันเข้าลึกไปจนจิตเนี่ยไม่มีร่างเห็นจนร่างกายเนี่ยไม่มีจิตอยู่เลยการที่จิตไม่อยู่ร่างกายเพราะจิตไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ในสมาธิหมดเลยไปรวมตัวอยู่ในสมาธิทำให้จิตกับกายแยกกันออกความรู้สึกแยกความรู้สึกกัน เมื่อร่างกายเนี่ยขาดจิตกายก็เลยหยุดการทำงานเพราะจิตนั้นมันเป็นพลังไฟฟ้าเป็นพลังงานเหมือนกับตุ๊กตาเนี่ยถ้าเราแยกเอาแบตเตอรี่ออกเอาถ่านออกเนี่ยตุ๊กตาก็นิ่งแต่ถ้าเอาตุ๊กตาเนี่ยเอาถ่านใส่ก็เปิดสวิตช์มันก็ดิ้นใช่ไหมล่ะมันเหมือนกับว่าขาดจิตอันนี้เองเราจึงเป็นสาเหตุว่าการทำสมาธินั้นจิตมันเลยกายไปเลยเข้าไปลึกเข้าไปจึงไม่เป็นหน้าที่ของการเห็นกายได้เลยนะจึงว่าการทำสมาธิจึงเป็นการที่ไม่เคยเห็นกายเราเพราะอะไรเพราะจิตมันแยกออกไปแล้วมันเลยมันลึกไป แสดงว่าคนที่ทำสมาธินั้นก็ไม่เห็นกายสิไม่เห็นเพราะจิตมันลึกไปถ้าจะเห็นกายขึ้นมาจะทำยังไงล่ะถ้ามันลึกไปจะทำยังไงก็ต้องรอให้จิตออกก่อนออกจากสมาธิก่อนออกเข้ามาออกเข้ามาออกมาตื่นมาตื่นมาลมหายใจก็เริ่มทำงานขึ้นมา
เริ่มทำงานมาตัวเราก็เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมาจิตมันก็เริ่มจะคิดได้ขึ้นมาที่แรกมันคิดไม่ได้แล้วมันนิ่งมันสะกดไว้นิ่งคิดอะไรก็ไม่ได้ร่างกายขยับก็ไม่ได้นะขยับมือก็ขยับไม้ก็ไม่ได้เวลาเข้าสมาธิลึกมันจะเป็นอย่างนั้นตัวมันแข็งเหมือนตอไม้นะขยับมือก็ไม่ได้เพราะจิตไม่ได้อยู่กับกายมันสั่งงานอะไรไม่ได้เลยแต่เมื่อจิตถอยออกจากสมาธิมาตัวมือเราก็เริ่มขยับได้ละตัวเราก็เริ่มหายใจขึ้นมาทีละน้อยละน้อยแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติก็หายใจเหมือนเดิมฉะนั้นคนที่ไม่หายใจเนี่ยคือคนเข้าสมาธินี่ไม่ตายไม่หายใจเป็นชั่วโมงก็ไม่ตายเป็นวันก็ไม่ตายเพราะว่าคนไม่หายใจเพราะจิตมันนิ่งมากร่างกายก็เหลือแต่ไออุ่นอยู่ความไออุ่นเลี้ยงอยู่ไออุ่นกับอายุนะอายุที่ยังคือคนเราทุกคนมีเกณฑ์ชะตาของอายุอยู่ว่าคนเนี้ยต้องอายุเท่านี้ถึงจะตายคนนี้เกิดเท่านี้ถึงจะตายอายุเรายังไม่ถึงไงก็เลยว่ามันยังไม่ถึงคราวตายมันก็เลยเลี้ยงตัวมันไว้เลี้ยงตัวเองไว้อายุกับไออุ่นนี้เป็นตัวเลี้ยงทำให้เราเนี่ยไม่ตายตอนที่เข้าสมาธิเพราะคนไม่หายใจก็คือคนตายไงแต่คนเข้าสมาธิก็ไม่หายใจเหมือนกันแต่เหลืออายุกับไออุ่นส่วนคนตายเหลือไหมไม่เหลืออายุก็หมดไออุ่นก็ไม่เหลือเย็นสนิทเลยคนตายเขาเรียกว่าคนตายก็คืออายุไออุ่นก็หมดแต่คนที่เข้าสมาธิอายุไออุ่นยังมีอยู่ก็อายุไออุ่นนั้นเลี้ยงตัวไว้ไม่ให้ตายเวลาออกจากสมาธิมาก็ดิ้นได้เหมือนเดิมลมหายใจก็ทำงานต่อเราจะเห็นได้ว่า การที่เราเข้าสมาธินั้นเป็นการเลยร่างกายไปถ้าสมมุติว่าคนที่เข้าสมาธิหรือทำสมาธินั้นต้องการเห็นร่างกายแล้วจะทำยังไงก็คือต้องรอจิตถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนจิตถอยมาถอยออกมาถอยมาเริ่มจะคิดได้มีความคิดขึ้นมาบ้างแล้วที่แรกคิดไม่ได้นะจิตมันนิ่งมากคิดไม่ได้เลยระหว่างที่จิตเริ่มจะคิดได้นั่นแหละเราก็เอามาคิดอยู่ในร่างกายเราตั้งแต่หัวถึงเท้าว่าตัวเรามีอะไรถ้าคิดไม่ออกก็นึกถึงว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมว่าคนตายเป็นยังไงคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นยังไงเราก็ต้องจำจากคนอื่นมาแล้วก็สมมติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นแสดงว่าการเห็นกายเนี่ยเห็นตื้นมากเข้าสมาธิลึกไปเนี่ยทำอะไรไม่ได้ต้องรอจิตออกมาก่อนก็คือตื้นจิตปกตินี่เองแต่สัญชาตญาณของคนที่ทำสมาธิมาถึงจะออกมาตื้นเนี่ยเชื้อของสมาธิมันก็ยังเลี้ยงอยู่ส่วนหนึ่งมันก็ยังกลุ่มๆอยู่ในจิตอยู่ตรงนั้นทำให้จิตเนี่ยสะดวกหรือเหมาะควรแต่การพิจารณาให้เห็นร่างกายได้แสดงว่าเราทำสมาธิมานั้นต้องรอจิตเนี่ยออกมาก่อนเริ่มคิดได้แล้วก็มาคิดในร่างกายเราถึงจะเห็นร่างกายได้ถ้ายังไม่เห็นเราก็นึกถึงร่างกายคนอื่นว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้นึกถึงเราเป็นอย่างนั้นสิเขาเรียกว่าใช้สัญญาก่อนสัญญาแปลว่าความจดจำที่เราจดจำมาจากคนอื่นจำได้หมายรู้มาจากคนอื่นนั่นเองอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นจุดประกายของการเห็นแจ้งตัวเราแสดงว่าการเห็นแจ้งตัวเราเห็นตื้นไม่ใช่ลึกทีนี้บางคนเนี่ยทำสมาธิมาก็ไม่เคยเกิดกับเขานะทำมานานแต่ก็ไม่ค่อยเกิดนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้อีกเลยแต่ก็ไปวัดอยู่อย่างนั้นแหละขยันทำไปอย่างนั้นแหละแต่ก็ไม่เกิดกับเขาจะทำยังไงไม่เป็นไรคนนี้ก็พิจารณาไปเลยนะพิจารณาไปเลยพิจารณาก็คือว่าโน้มจิตมาดูตัวเราแล้วสมมติตัวเราเป็นซากศพเลยเมื่อทำอย่างนี้เนี่ยจิตก็เริ่มมีสมาธิขึ้นมาเพราะสมาธิเนี่ยเราไม่มีมาก่อนก็จริงแต่เมื่อใดจิตเราเนี่ยแตะไปที่ร่างกายเราเมื่อใด
แตะอยู่ส่วนไหนเอาไว้ส่วนไหนมันจะก่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาทันทีเลยเป็นอันว่าสมาธิเกิดทันทีหลังจากที่จิตเราสัมผัสร่างกายนี้ตรงไหนบริเวณไหนสมาธิมันจะเกิดขึ้นทันทีซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มีสมาธิแต่แตะเมื่อไหร่สมาธิเกิดทันทีเมื่อนั้นก็เป็นคนก็เป็นที่ตำแหน่งเดียวกับคนที่เข้าสมาธิแล้วก็ถอยออกมาพิจารณาและคนนี้ไม่มีสมาธิก็เข้าไปพิจารณาตรงที่เดียวกันฉะนั้นคนสองคนสามารถจะทำได้คนที่ผ่านสมาการทำสมาธิมาก็ต้องรอให้จิตออกมาเริ่มจะคิดได้ก่อนเราถึงจะได้มาพิจารณาร่างกายนี้แล้วระหว่างคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ผ่านทำการทำสมาธิก็ให้พิจารณาไปเลยคนทั้งสองนั้นมีจุดยืนเดียวกันซึ่งทำได้สองระบบซึ่งการทำตรงนี้เนี่ยเป็นที่จิตที่ตื้นอยู่แล้วไม่ได้ลึกอะไรพอลึกไปมันก็เลยเข้าไปเวลาออกคนทั่วไปก็เลยออกไปหาคนอื่นก็เลยออกไปข้างนอกอีกแสดงว่าคนทำสมาธินี้เลยเข้าข้างในคนออกสมาธิไปคิดถึงคนอื่นเลยไปข้างนอกกาตัวกายของเราอยู่ตรงกลางไม่เคยเห็นเลยเลยเข้าไปแล้วก็เลยออกไปอย่างนั้นแหละฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยถ้าใครไม่เคยมีสมาธิก็ให้พิจารณาไปเลยขณะพิจารณาเมื่อไหร่จิตเราสัมผัสตัวเราเมื่อไหร่ตรงไหนสมาธิมันเกิดเองเมื่อนั้นมันจะรู้สึกว่าจะเย็นๆขึ้นมาสมาธิเราจะเริ่มเกิดขึ้นมาเมื่อจิตเราสัมผัสกายตัวไหนอวัยวะส่วนไหนก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาส่วนนั้นทันทีซึ่งทำได้หมดนะฉะนั้นคนทั้งสองประเภทคนหนึ่งเนี่ยผ่านการทำสมาธิมาก็ต้องรอให้จิตออกก่อนคนหนึ่งเนี่ยไม่มีผ่านสมาธิก็เลยทำไปเลยเนี่ยเป็นการยืนอยู่ที่เดียวกันอย่าเข้าใจว่าเราต้องทำสมาธิให้มากๆก่อนเราถึงจะมาพิจารณาตัวได้อย่าคิดอย่างนั้นสมมติว่าเอาอย่างนี้เราพิจารณาตัวเราเนี่ยใช้เงินหลักร้อยนะสมมุติว่าคนนั้นต้องหาเงินไปถึงหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านจนถึงมีเงินล้านเวลาเราพิจารณาร่างกายเนี่ยถึงจะมีเงินล้านแต่แค่เอามาร้อยเดียวเท่านั้นเองเอามาหมดไปได้ต้องการร้อยเดียวแสดงว่าถ้าเราได้มากกว่านั้นก็ไม่ได้เอามาตรงนี้เลยเอามาแค่ร้อยเดียวคืองานเนี้ยใช้ร้อยเดียวเท่านั้นเองและอีกคนหนึ่งเนี่ย ไม่มีเงินล้านกับเขา แต่มีเงินแค่ร้อยเดียวทำได้ไหมได้เพราะเขาเอาแค่ร้อยเดียวอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเงินจะมากจะน้อยแต่เอาแค่ร้อยเดียวทำได้ฉะนั้นคนหนึ่งเนี่ยมีเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเอามาใช้ไม่ได้นะเอาแค่ใช้ได้ร้อยเดียวอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่มีเงินมากขนาดนั้นแต่มีแค่ร้อยเอานั่นแหละพอแล้วซึ่งเราจะเห็นว่าใช้ไม่มากสมาธิน่ะใช้นิดเดียวท่านถึงเรียกว่าอุปจารสมาธิไงคนที่ ให้ชื่อนะว่าสมาธิระดับนี้เขาเรียกอุปจาอุปจาแปลว่าตื้นๆตื้นๆริมๆนะริมรั้วอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าริมรั้วหรือไม่ใช่ในรั้วนะริมรั้วมันอยู่ในรั้วริมๆเนี่ยมันก็เลยว่าเป็นอุปจาอุปจาแปลว่าริมๆปิ่มๆริมๆตื้นๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ลึก อุปจาอัปปนานี่มันลึกไปแล้วนะ เท่ากับว่าสมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยขึ้นบันไดไป
บันไดขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5ขั้นที่6ขั้นที่7ขั้นที่8แต่เวลาจะพิจารณาร่างกายเนี่ยต้องถอยมาขั้นที่1จาก8ก็คือมา7มา6มี5มา4มา3มา2แล้วก็มา1คือการพิจารณาร่างกายนะใช้แค่ขั้น1บันไดขั้นแรกเท่านั้นเองฉะนั้นคนๆนี้เนี่ยต้องก้าวบันไดขึ้นไปถึง8ขั้นก่อนแล้วค่อยถอยลงมาอันนี้คือคนที่1คนที่2ก็คือว่าก้าวขั้นที่1แล้วก็ทำเลยมีค่าเท่ากันมีผลลัพธ์เท่ากันเพราะไม่ต้องขั้นที่2ที่3ยังไงขั้นที่2ที่3ที่4ถึงขั้นที่8ก็ต้องมาถึงขั้นที่1อยู่ดีอย่างนี้เป็นต้นเท่ากับว่าภาวะนี้เนี่ยเขาจึงไม่เรียกสมาธิเขาเรียกสติเพราะจิตมันตื่นนะท่านจึงเรียกว่าสติมากกว่าเพราะจิตมันคิดได้เนี่ยถือว่าเป็นสติแล้วหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4ตรงนี้แหละสติปัฏฐาน4เนี่ยคือตรงนี้และตรงนี้แหละที่จะเห็นกายได้เพราะว่ามันไม่ลึกเข้าแล้วก็ไม่เลยออกคนที่เข้าสมาธินี้ลึกเข้าไปคนที่ทั่วไปที่เขาไม่ได้อบรมสมาธินั้นเลยออกไปเลยออกกับเข้าเลยเข้าก็และเลยออกทำให้เราเห็นว่าเลยเข้าก็ไม่ได้เลยออกไปก็ไม่ได้ระหว่างกลางๆเนี่ยมันไม่เห็นนะตรงนี้แหละจะทำให้เราเห็นกายในภาวะนี้ก็คือภาวะจิตตื่นๆนี่เองตื่นๆนี่เองตรงนี้เราจะต้องมาอบรมให้เห็นร่างกายนี้ตรงอื่นไม่ได้ตรงอื่นไม่ได้นะอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8เนี่ยเราจะต้องมีการอบรมขึ้นมาซึ่งคนไหนผ่านสมาธิก็ไปได้ต้องรอจิตถอยออกมาแล้วก็พิจารณาคนไหนไม่ผ่านสมาธิก็พิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองเพราะอะไรเพราะขณะที่เราไม่มีสมาธิเนี่ยเมื่อจิตเราสัมผัสร่างกายเราเอาอวัยวะส่วนไหนก็ตามจิตมันจะมีสมาธิขึ้นมาเองแล้วก็จะมากขึ้นเองนั่นหมายถึงเราไม่มีเงินร้อยแต่ทำไปเดี๋ยวก็มีเงิน10เงิน100ขึ้นมาเองทันทีนะซึ่งทำให้เราเห็นว่าคน2คนนี้จุดยืนเดียวกันถ้าอย่างนั้นคนไหนรัดที่สุดคนไหนตรงที่สุดล่ะคนที่หาเงินร้อยเดียวก็เอาเลยเนี่ยตรงที่สุดไม่ต้องไปเสียเวลาหาเงินมากรัดที่สุดเร็วที่สุดรวบรัดไม่มากที่สุดแสดงว่าสมาธิถึงได้บอกว่าสมาธิเป็นที่พักใจเท่านั้นยังไม่ใช่รู้แจ้งถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเรามาอบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจำเป็นไหมว่าต้องเข้าสมาธิไปด้วยกันพร้อมกันไปไม่ได้พร้อมกันไม่ได้ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเราทำสมาธิก็ให้ทำไปดูกายก็ลองเลิกถ้าเราจะมาดูกายสมาธิต้องยกไว้ก่อนซึ่งจะมาทำพร้อมกันเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่จะทำได้ต้องเข้าใจว่าเราจะทำควบคู่หรือพร้อมกันในขณะเวลาเดียวกันเนี่ยไม่ได้ยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างได้ก็คือว่าสมมติว่าเรามีดาบกับมีธนูถ้าเราจะคิดว่าเราจะใช้ดาบกับธนูเนี่ยพร้อมกันเราคนเดียวกันแต่จะใช้อาวุธ2ชนิดสู้ฆ่าศึกโยมว่าได้ไหมไม่ได้ถ้าเราใช้ดาบธนูก็ต้องเก็บก่อนเข้าใจไหมเพ
ราะเอามือไหนไปง้างล่ะเอามือไหนไปดึงล่ะเพราะเรามีสองมือถ้าเราจะใช้ธนูดาบก็ต้องเกาฝักก่อนแต่พกไปทั้งสองนั่นแหละแต่เวลาใช้เลือกใช้การไหนต้องเลือกข้างหนึ่งนี่คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราใช้ดาบธนูเก็บไปก่อนถ้าจะใช้ธนูดาบก็เข้าฝักก่อนเราจะใช้ดาบด้วยธนูด้วยพร้อมกันก็นึกออกว่ามันจะดีไหมมันจะดีไหมเนี่ยมันไม่ได้มันไม่เหมาะควรกับการกระทำแบบนั้นใช่ไหมล่ะอันนี้ก็อุปมาให้ฟังว่าเราจะต้องเข้าสมาธิเนี่ยกับการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยพร้อมกันทีเดียวกันไม่ได้ถ้าเราจะเจริญสติปัฏฐานสมาธิยกไว้ก่อนถ้าเราจะเข้าสมาธิสติปัฏฐานก็ยกไว้ก่อนให้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่พกไปทั้งสองนั่นแหละแต่เวลาทำเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งขณะเวลาใดให้เลือกเหมาะสมเวลานั้นทำอย่างนั้นก็ให้ทำอย่างนั้นไม่ใช่ทำขณะเดียวกันพร้อมกันไม่ได้ทำไมสมาธิเนี่ยมันเป็นการเข้าลึกเข้าไปจิตอยู่ตื้นไม่ได้ต้องลึกแต่สติปัฏฐาน4จิตต้องอยู่ตื้นน่ะถึงจะทำได้ถ้าเราจะตื้นก็ต้องถอยออกมาจากลึกก่อนถ้าเราจะลึกก็ต้องเดินเข้าไปให้จากตื้นเข้าไปสู่ลึกซึ่งมันต้องเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าใจระบบของการอบรมที่ว่าการอบรมนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจเนื้อหาว่าถ้าไม่งั้นเราทำสะเปะสะปะอย่าหวังเลยนะจะพ้นทุกข์ได้คือไม่มีขบวนหรือไม่มีระบบที่ชัดเจนออกมาว่าการกระทำของเรานั้นมีระบบระเบียบอย่างไรสู้อะไรไม่ได้หรอกนะอย่างที่เคยบอกว่าการที่เราจะรบข้าศึกครั้งนี้เนี่ยเราต้องการทำขันที่สุดก็คือการเห็นกายไม่ใช่เห็นใจนะหลายคนอาจจะตอบว่าเห็นใจสำคัญที่สุดใจคืออาการของกายอีกทีหนึ่งอะใจคืออาการของการป่วยแหละอย่างที่บอกว่าคนเป็นมาลาเรียเนี่ยอาการของคนป่วยมาลาเรียเนี่ยนั่นคืออาการของใจแต่เชื้อมาลาเรียนั่นคือกายเราต้องการทำลายตัวกายนั้นเพราะตัวเชื้อนั้นเป็นตัวการใหญ่และอาการนี่มันเป็นตัวย่อยแหละมันเป็นอาการของมาจากตัวใหญ่นั่นอีกทีหนึ่งฉะนั้นจิตเราเนี่ยอาการของจิตทั้งหมดที่มันคิดโน่นคิดนี่คิดทั้งวุ่นวายต่างๆไม่ต้องไปดูมันมากอาการเหล่านี้มาจากการยึดมั่นกายฉะนั้นเราไม่ต้องไปดูอาการจิตดูกายให้เห็นก่อนแล้วอาการจิตก็จะสลายเองเหมือนเราไปทำลายเชื้อก่อนแล้วอาการป่วยไข้ร้อนบ้างหนาวบ้างเดี๋ยวก็จะหายเองแบบนั้นเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันยังมีต้นเหตุที่ลึกกว่านั้นอีกฉะนั้นนักปฏิบัติหลายท่านไม่เห็นไม่ให้ความเห็นร่างกายว่าจำเป็นจะต้องเห็นในใจอย่างเดียวไปทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่มีการทำสติปัฏฐานไม่ได้จะไปไม่รอดเลยจะไปไม่รอดถามว่าไปไม่รอดอย่างไรสมมติว่าเราเข้าสมาธิไปนิ่งอยู่ข้างในลึกจิตเราสงบมากตอนนั้นไม่ว่ากันจิตเข้าไปแล้วนิ่งเหลือเชื่อไหมว่าการนิ่งอยู่ข้างในนั้นมันจะอยู่ได้สักกี่เวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราคิดว่าการเข้าสมาธิของเราจิตจะนิ่งอยู่นั้นเนี่ยจะเหลือกี่เข้าไปสักกี่เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วสมมติว่า2ชั่วโมงเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงและ22ชั่วโมงอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่นอกสมาธิถ้าอยู่นอกสมาธิแล้วเนี่ย22ชั่วโมงกับอยู่ในสมาธิ2ชั่วโมงอันไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากัน2กิโลกับ22กิโลลองชั่งดูสิแน่นอนจิตอยู่ภายนอกมากกว่าแล้วภายนอกเนี่ยนอกอย่างไรนอกก็คือนอกไปเลยคิดถึงใครก็ไม่รู้โน่นโน่นนี่นี่
การนอกเข้าไปก็คือจิตออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปคิดถึงคนอื่นทั้งนั้นแล้วกรณีที่เราคิดถึงคนอื่นราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดเพราะราคะโทสะโมหะนี้เกิดจากภาพคนอื่นทั้งสิ้นสมมุติว่าเราเข้าสมาธินิ่งออกมาเอาราคะก็เกิดโทสะก็เกิดโมหะก็เกิดวันหนึ่งดูได้แค่นี้ราคะโทสะเกิดโมหะเกิด22ชั่วโมงกับสมาธิเกิด2ชั่วโมงอันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันกิเลสเราน้ำหนักมากกว่ากันน้ำหนัก22กิโลกับน้ำหนัก2กิโลงัดไม่ไหวตาช่างจะเอียงไปทางไหนคนคนนี้ทำสมาธิมาแล้ว20ปี30ปีไม่ได้อะไรเลยวันวันกิเลสมีเหมือนเดิมก็น้ำหนักอย่างนี้จะไปทานอำนาจได้ยังไงออกมาก็มีทุกอย่างกิเลสราคะโทสะมีเหมือนเดิมก็เพราะว่ามันมีทำไมต้องมีเพราะจิตเราเนี่ยเห็นแต่คนอื่นภาพคนอื่นตลอดและภาพคนอื่นนั่นเองเป็นที่มาของราคะโทสะโมหะถ้าผู้หญิงก็มีภาพผู้ชายถ้าผู้ชายก็มีภาพผู้หญิงขึ้นมาแน่นอนสมมติว่าเราเข้าสมาธิเนี่ยไม่มีภาพใครทั้งสิ้นนิ่งแค่2ชั่วโมงแต่ออกมา22ชั่วโมงมีภาพคนอื่นตลอดแล้วจะเหลือได้ยังไงสมาธิก็อยู่ได้ไม่นานก็เสื่อมเพราะน้ำหนัก22กิโลนี่กดทวงน้ำหนัก2กิโลให้หลุดอยู่แล้วเมื่อจิตเราหลุดมากกว่ารั่วมากกว่าสมาธิก็ถ้าไม่เข้าสัก3วันเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้เสื่อมแล้วก็กู้ยากดื้อด้านมันดื้อยาเนี่ยมากกว่าเดิมไม่มีทางรอดแล้วบางคนบอกว่าก็การที่เราเข้าสมาธิไปจิตเราว่างนั่นแหละคือนิพพานคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าจิตว่างเป็นนิพพานไม่ได้บัญญัติจะว่างไม่ว่างไม่เกี่ยวแต่พุทธเจ้าบัญญัติว่านิพพานคือการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนะเราลองคิดดูทีว่าเข้าสมาธินะจิตว่างไม่มีอะไรราคะก็ไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็ไม่มีอยู่2ชั่วโมงต่อวันหนึ่งแต่ออกมา22ชั่วโมงเนี่ยราคะมีโทสะมีโมหะมีเพียงแต่ว่าไม่มีนะตอนอยู่ข้างในเท่านั้นเองแต่ออกข้างนอกมีเหมือนเดิมเราจะเป็นนิพพานได้อย่างไรถ้าไม่มีในแล้วก็ไม่มีนอกสิมันถึงจะเป็นในไม่มีแต่นอกมีเป็นได้อย่างไรอย่าเข้าข้างตัวเองสิว่าโอ้ก็ในมันไม่มีก็นอกมันมีเลยทำยังไงแล้วนอกมีมากกว่า22อ่ะนั่นแค่2เองถ้าไม่มี22มีแค่2มันก็ยังน้อยหน่อยอันนี้มีมากกว่าที่ไม่มีแสดงที่จิตว่างอยู่ในสมาธินั้นว่างหรอกว่างไปอย่างนั้นแหละแล้วออกมาก็วุ่นกับว่างสับกันไปจึงไม่ใช่นิพพานไงเพราะนิพพานไม่ได้บอกว่าความว่างนิพพานบอกว่าสิ้นราคะโทสะโมหะว่างจากว่างก็ต้องว่างจากราคะโทสะโมหะนั่นเองฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องเข้าใจตัวเองว่าการกระทำของเรานั้นเราต้องเข้าใจว่าราคะเราโทสะเราโมหะเรามีเหมือนเดิมเราไม่ใช่นิพพานถึงจิตเราจะว่างขนาดไหนมันไม่ว่างตั้งเยอะแยะทำไมเขาไม่เอาความไม่ว่างมาพูดอ่ะเรื่องอะไรจะเอาความไม่ดีมาพูดก็เอาความดีที่มาพูดน่ะเพราะว่ามันไม่พอโชว์มันไม่น่าโชว์โอ้ยทำเมื่อคืนนี่จิตว่างทั้งคืนเลยใสสะอาดแต่เมื่อวันนี้ตั้งวันวุ่นทั้งวันไม่ให้มาพูดก็อายเขาที่วุ่นน่ะฉะนั้นคนเราก็เลือกเอาดีๆมาพูดโอ้ยว่างแต่ตอนไหนไม่รู้มาพูดมาลูกกี่วัน
เอาแต่ไอ้ที่นั้นมาพูดไม่ใช่มันเป็นการปกปิดซ่อนเร้นตัวเองเอาคนดีๆมาพูดไอ้ไม่ดีได้แยะไม่มาพูดคนที่ยุติธรรมเนี่ยต้องเอาไม่ดีน่ะมาพูดเพราะมันมากกว่าแต่พูดแล้วก็อายตัวเองนั่นเองว่าตัวเองจะไม่ได้อะไรมันเป็นแค่อย่างนั้นนะคนเรานะเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาดูที่ว่า2ชั่วโมงเนี่ยเรานิ่งจิตเราว่างแต่เราออกมา22ชั่วโมงนี้เราวุ่นหัวมังกรท้ายมังกรนะหัวงูกับหางงูไอตอนที่จิตว่างคือหางงูจับแล้วไม่มีพิษแต่ออกมาแล้วเนี่ย22ชั่วโมงนั้นหัวงูเลยแตะเมื่อไหร่พิษทันทีเลยกัดทันทีเลยแต่หัวก็ดีหางก็ดีก็คืองูตัวเดียวกันตัวเดียวกันหางมันไม่มีพิษแต่หัวมันก็มีพิษน่ะมันตัวอื่นที่ไหนตัวเดียวกันแสดงว่าหัวมังกรท้ายมังกรลึกที่จิตว่างกับออกมาจิตวุ่นตัวเดียวกันแล้วถามว่าทำไมเราเข้าไปในสมาธิจิตเราถึงได้ว่างแล้วทำไมเราออกสมาธิถึงได้วุ่นก็ต้องมาคิดกันอีกอ่ะการที่เราเข้าไปสมาธินั้นจิตเราว่างเพราะจิตเราปราศจากตาและรูปปราศจากหูและเสียงจมูกปราศจากกลิ่นจมูกและกลิ่นลิ้นกับรสกายถูกต้องสัมผัสใจกับอารมณ์ปราศจากกันเมื่อจิตเราเนี่ยปราศจากตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายถูกต้องสัมผัสใจกับอารมณ์ปราศกันจิตก็เลยอิสรภาพอยู่เพราะอะไรถ้าเราถึงปราศจากเพราะเราเอาจิตเนี่ยไม่ออกไปทางตามันก็เลยไม่มีตาเข้ามายุ่งเราดึงจิตเข้าข้างในมันก็เลยทิ้งตาไว้ข้างนอกก็เลยไม่ได้ใช้ตาไม่ได้ใช้หูไม่ใช่จมูกกึ่งกระจายไปหลบอยู่ข้างในทำให้เราเนี่ยจึงว่างขึ้นมาแต่ขณะนั้นเนี่ยว่างปล่อยมันว่างไปเมื่ออิ่มตัวมันก็จะออกมาเองเราจะกั้นไม่ให้ออกก็ไม่ได้มันจะออกแล้วอ่ะฉะนั้นเราจะได้ยินคำว่าเข้าสมาธิออกสมาธิเมื่อเข้าสมาธิออกสมาธิเนี่ยเราได้ยินคำนี้เนี่ยเข้าแล้วไม่ออกได้ไหมไม่ได้เพราะเวลาเข้าเนี่ยตัวก็ดิกไม่ได้เลยลมหายใจก็ไม่มีแล้วเราจะไม่มีอย่างนี้ตลอดชีวิตเหรอกระดิกไม่ได้ก็คงจะเป็นต้นไม้ต่อไม้อยู่อย่างนั้นเป็นก้อนหินอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราที่จะเป็นแสดงว่าสมาธิเนี่ยเป็นการเข้าชั่วขณะเท่านั้นเองบางครั้งบางการเวลาเท่านั้นเองเป็นส่วนนิดหน่อยของชีวิตเท่านั้นเองไม่ใช่ส่วนใหญ่ของชีวิตส่วนใหญ่ของชีวิตเนี่ยเราอยู่ตรงไหนอยู่เมื่อเราจิตออกมาแล้วมีตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับถูกต้องสัมผัสใจกับอารมณ์เมื่อจิตออกมาอายตนะเหล่านี้ก็ทำงานเมื่อทำงานมันก็เลยมีความวุ่นขึ้นมาแสดงว่าความวุ่นนี้ประกอบด้วยการทำงานของอายตนะการนิ่งนั้นการว่างนั้นปราศจากอายตนะนั่นเองแสดงว่าเราเข้าสมาธินั้นเราเลิกใช้ตาชั่วขณะนะไม่ได้เลิกเลยนะแต่เลิกชั่วขณะนั่นเองทำให้จิตเราว่างลงเหมือนเราเนี่ยเหมือนชาวนาที่มือถือจอบบ้างถือมีดบ้างถือเสียมบ้างแต่เมื่อเวลาเขาพักเขาก็วางจอบเสียมไถไว้แล้วเขาก็มาพักการวางนั้นไม่ใช่วางแล้ววางเลยวางชั่วขณะชั่วคราวหวังว่าจะพักแต่เมื่อพักแล้วก็ไปจับจอบจับเสียมจับไถเอาอีกซึ่งแบบนั้นแหละจิตของเราก็เหมือนกันเข้าสมาธิเนี่ยวางตาหูวางอารมณ์ไว้นี่นะอยู่ตรงนี้ก่อนนะข้าจะไปหลบอยู่ข้างในหน่อยแบบนั้นแหละเมื่อหลบมันก็เลยว่างสิแสดงว่าความว่างที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการวางเครื่องมือไว้ข้างนอกบอกว่าวางเครื่องมือไว้ก่อนเราจะไปขอหลบอยู่ก่อนแบบนั้น
เมื่อออกมาแล้วขวาอีกแล้วเครื่องมือทำงานอีกแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยวุ่นออกมาทีนี้วุ่นน่ะมันมากกว่าว่างมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะนิพพานได้แล้วจะทำยังไงดีเราอยากจะว่างไปเลยน่ะเข้าสมาธิก็สงบออกจากสมาธิก็สงบเครื่องมือทั้งหมดเลิกใช้ซะเราถึงจะเป็นผู้ว่างแท้จริงทีนี้เราจะทำอย่างนั้นเนี่ยจิตมันไม่ยอมมันจะคว้าอย่างเดียวเลยปัญหาก็คือว่าจิตของเราเนี่ยไม่ยอมแต่เราเนี่ยยอมมันก็เลยเถียงกันไม่ลงเราบอกอย่ายึดอย่ายึดจิตบอกไม่ข้าไม่สนข้าจะยึดข้าจะคว้าข้าจะมาเอาเรากับจิตก็เลยทะเลาะกันทำให้เรากับจิตเนี่ยทะเลาะกันไม่เลิกไม่ลาแล้วส่วนใหญ่เราจะแพ้จิตเพราะจิตเขาครองอำนาจมานานเรานี่ไม้ซีกงัดไม้สูงไม่ค่อยไหวเราก็เลยเป็นผู้แพ้ล่ำไปนี่คือปัญหาทำให้เราเนี่ยไม่สงบโดยส่วนเดียวนะตอนนี้คำว่านิพพานนิพพานเนี่ยเป็นความสงบส่วนเดียวและสงบแบบไม่ได้เข้าสมาธิสงบแบบภาวะอยู่ไหนก็ได้จะเข้าสมาธิก็ได้ออกมาก็ได้ไม่เข้าเลยก็ได้แต่ต้องสงบเพราะอะไรเพราะตานั้นยุติแล้วหูยุติแล้วจมูกลิ้นกายใจยุติแล้วไม่สมาคมกับสิ่งเหล่านั้นแล้วคนคนนั้นเขาทำอะไรมาถึงเป็นอย่างนั้นคนนั้นก็คือเจริญสติปัฏฐานนี่เองถึงจะเป็นอย่างนั้นได้เจริญมรรคนี่เองเป็นอย่างนั้นได้มรรคกับสติปัฏฐานอันเดียวกันเพราะมรรคสติปัฏฐานก็บรรจุไว้ที่ข้อที่7นั่นเองนะสติปัฏฐานก็บรรจุมรรคอยู่ข้อที่4นั่นเองทำในธรรมฉะนั้นมันเป็นระบบเดียวกันจะกล่าวอะไรก็ได้จะกล่าวด้วยทางก็คือมรรคจะกล่าวด้วยสติปัฏฐานสติก็คือสติปัฏฐานการที่เราขาดสติปัฏฐานขาดมรรคเราจะไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้เลยปัญหาดังว่าบอกว่าตาของเราเนี่ยหูจมูกลิ้นกายใจทำงานเนี่ยจิตเราไปร่วมด้วยเนี่ยจะไม่มีทางแก้ไขได้เลยถ้าปราศจากการอบรมสติปัฏฐานและก็มรรคนี้ถ้าใครไม่ผ่านมรรคไม่ผ่านสติปัฏฐานปัญหานี้แก้ไม่ได้เลยว่างั้นเถอะหมายถึงว่าเชื้อนี้เชื้อโรคตัวนี้เนี่ยไม่มียาตัวนี้เข้าไปแก้ไม่มีทางตายได้เลยฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งธรรมทั้งหมดจึงให้ความสำคัญว่าสติปัฏฐานก็ดีมรรคก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องทำไม่ทำไม่ได้จะไม่สามารถเข้าสู่พระโสดาบันได้เลยว่างั้นเถอะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เราเป็นพระโสดาบันคือทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องการเป็นพระยาเจ้าตอนเป็นมนุษย์นี่เองตอนเป็นไงตอนตายเราทำไม่ได้แล้วไงที่เราเกริ่นตอนต้นรายการว่าเราจะต้องทำตอนเป็นให้ได้เราจำเป็นจะต้องทำสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการที่เราจะต้องทำให้มาให้เกิดถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกไม่ทางไปทางลิ้นทางกายทางใจก็มีอยู่ทางเดียวก็คือว่าเราปิดทางเส้นนั้นซะต้องปิดทางเลยทางเส้นนั้นแก้ไขไม่ได้ต้องปิดอย่างเดียวถ้าเราเอาจิตไปทางตาแล้วเนี่ยหวังว่าเราจะสงบจะไม่มีคำพูดนี้เลยถ้าจิตเราไปทางหูแล้วเราจะหาความสงบไปทั้งที่ไปทางหูนั่นแหละจะพบไม่เจอจะหาไม่พบ
ไปทางจมูกลิ้นกายใจไปด้วยแล้วจะมีสมาธิไปด้วยก็อย่างที่เราเคยทำมาอยู่แล้วก็จงไปแค่นั้นแค่2ชั่วโมงอีก22ก็ไม่สงบอย่าหวังเลยว่าเราจับไฟแล้วเราจะไม่ไหม้มือขึ้นชื่อว่าจับแล้วยังไงก็ต้องไหม้ถ้าเราจะไม่ให้ไหม้ก็อย่าจับถ้าจับแล้วจะไม่มีคำว่าไม่ไหม้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันว่ากรณีใดที่เราใช้จิตออกไปทางตาทางหูแล้วหวังว่าจะไม่ไหม้มือเนี่ยไม่มีในโลกนอกจากว่าเราไม่ให้ไปเท่านั้นเองถึงจะเป็นได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องปิดทางเส้นทางเก่าให้หมดเลยแล้วก็เดินทางเส้นใหม่ไปเลยทางเส้นเก่านั้นไร้การเยียวยาเป็นทางที่แก้ไขไม่ได้เหมือนบุคคลที่จับไฟแล้วเนี่ยไฟไหม้มือแล้วเนี่ยเป็นการแก้ไขไม่ได้จะแก้ได้ก็คืออย่าจับแล้วไฟก็จะไม่ไหม้ถ้าจับแล้วหวังว่าจะไม่ไหม้เนี่ยมันไม่มีมันต้องไหม้เท่ากับว่าทุกคนจะต้องมีการปิดเส้นทางเก่าให้ได้แล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ปิดตายเส้นทางเก่าแล้วจะไม่กลับมาสู่ทางเส้นเก่านั้นอีกเลยมันเป็นการยากมากเป็นการโค่นล้มอำนาจดั้งเดิมของเราที่เรามีอยู่แล้วอย่างมโหฬารซึ่งเราต้องใช้สติปัฏฐานและมรรคเข้ามาแก้ไขแสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้นเพียงกระจ้อยล้อยนิดเดียวไม่ได้เป็นไม้ซีกที่งัดอะไรไม่ได้ไม่สูงใหญ่กว่าเยอะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายทำสมาธิมาอย่าคิดว่าสมาธินั้นเป็นของมากมายเป็นของนิดเดียวที่เราไม่ได้อะไรแทบจะไม่มีอะไรจะเป็นอะไรอย่าคิดว่าเรามีธรรมะอย่างสูงสุดยังแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองงานนี้ยังไม่ได้เปิดสงครามเลยนะแค่จะเราเข้าไปสู่สนามเท่านั้นเองยังไม่ได้ลบกันมากมายอะไรอย่าคิดว่าจบแล้วเราลองดูที่พุทธเจ้าที่พุทธเจ้านี่นะตอนที่ชาติท่านปรารถนาเป็นพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะชาตินั้นท่านเป็นสุเมธดาบสนะสมัยพุทธเจ้าทีปังกรนะสมัยสัมพุทธเจ้าเชื่อไหมสุเมธดาบสเนี่ยมีอภิญญา5เหาะไปในน่านฟ้าอากาศไม่ได้เดินดินเพราะอะไรเพราะมีสมาธิมากเหาะไปเลยแล้วก็เห็นชาวบ้านเนี่ยกำลังแผ่วถางอยู่ก็ลงมาจากฟ้ามาถามว่าทำอะไรประชุมชนเหล่านั้นก็บอกว่าเตรียมสถานที่ไว้ต้อนรับพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้าเลยดีใจมากก็เลยขอทำบุญด้วยมุตตัวเองก็ไม่มีอะไรจะทำกับเขาก็ไปขอทำสถานที่ปรากฏเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่มีก็เลยว่าพระเจ้าก็เสด็จมาพอดีก็เลยว่าเห็นที่เปลือกตมตรงนั้นเป็นลมเป็นตมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เอาตัวเองนอนพาดเลยแล้วให้พระเจ้าเหยียบแล้วก็ขอปรารถนาเป็นพระเจ้าของเราเชื่อไหมชาติแรกชาติท่านที่ปรารถนาท่านเหาะได้นะบ่งบอกถึงการทำสมาธิของท่านมหาศาลแต่ท่านยังไม่เป็นพุทธเจ้าเลยเราต้องดูว่าสมาธิกับการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนสมาธิมากไม่มากเหาะได้นะยังไม่เป็นพุทธเจ้าเนี่ยแสดงว่ากิเลสยังละไม่ได้เลยก็จะที่บอกว่ากิเลสมันเกิดภายนอกเกิดจากตาหูนี่เองต่อมาชาติสุดท้ายพุทธเจ้าของเราเนี่ยทำสมาธิได้ตั้งแต่7ขวบแล้วเราเคยได้ยินไหมใต้ต้นว่าสมาธิ7ขวบได้ปฐมฌานแล้วบ่งบอกถึงว่าท่านมีสมาธิมามากมายเด็กๆก็ได้แล้วเราเรียนเป็นผู้ใหญ่ปฐมฌานยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วหลังจากนั้นพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดก็ไปทำสมาธิกับอาลารบททุกขดาบทอย่างรวดเร็วเพราะเคยทำมาหลายชาติแล้ว
จนจบอย่างเวลายังไม่นานนักความรู้เท่าอาจารย์อาจารย์ก็เลยยกให้เป็นอาจารย์อีกว่าเป็นอาจารย์ของผู้อื่นช่วยกันสอนพุทธเจ้าก็บอกว่าเอกิเลสก็ยังไม่ได้ละนะก็เลยอำลามาว่าสมาธิแค่ท่านบอกว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบระงับแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็ไม่หลุดพ้นท่านกล่าวอย่างนั้นท่านกล่าวถึงว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อพรหมโลกมันไปเกิดเป็นพรหมเท่านั้นสงบระงับแต่ไม่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดอย่างที่ตมาบอกว่าให้เบื่อหน่ายตัวเองนั่นเองมันยังไม่เป็นเพราะยังไม่เห็นเนี่ยสุดท้ายพุทธเจ้าก็อำลาเราจะเห็นไหมพุทธเจ้าทำมากสมาธิมีลูกสุดท้ายพุทธเจ้าอบรมมรรคหรือสติปัฏฐานเอารู้ได้ไงเราได้ยินไหมตอนที่พุทธเจ้าตรัสรู้ครั้งแรกเนี่ยหมวดธรรมหมวดแรกที่พุทธเจ้าเอ่ยคืออะไรสติปัฏฐานสติปัฏฐานนะหลังจากการตรัสรู้ที่ใต้สีมหาโพธิ์เนี่ยพุทธเจ้าออกจากการตรัสรู้แล้วก็ทบทวนการตรัสรู้ของท่านว่าเราได้เป็นพุทธเจ้าแล้วแล้วธรรมที่เราบรรลุนั้นคืออะไรท่านก็เลยบอกว่าสติปัฏฐาน4เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเท้ามหาพรหมก็อันตรธานจากพรหมโลกลงมาแล้วก็มารับรองว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นพุทธเจ้าการก่อนก็ดีบัดนี้ก็ดีอนาคตก็ดีก็ต้องอาศัยทางเส้นนี้แหละทางนั้นก็คือสติปัฏฐาน4เราท่านทั้งหลายเหมือนกันเราทำสมาธิมาเยอะแยะเราขาดสติปัฏฐาน4เราจึงรู้ธรรมไม่ได้เราจึงเห็นว่าความเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องทำจะต้องมีด้วยสติปัฏฐาน4นี้ทีนี้เรามาดูที่ว่าสติปัฏฐาน4หรือมรรคเนี่ยทำอย่างไรจะเป็นสติปัฏฐาน4เพราะทุกคนเคยทำสมาธิแล้วก็อาตมาก็ชี้แจงถึงสมาธิให้ฟังแล้วว่าสงบได้2ชั่วโมง22ชั่วโมงไม่สงบเพราะอะไรเราเดินทางเส้นเก่ามาตลอดเส้นเก่าทางไหนจิตไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจนั่นคือทางเส้นเดิมที่เราเคยเดินมาประจำหลังจากประจำแล้วเราเข้าสมาธิก็พักชั่วขณะเหมือนชาวนาพักผ่อนวางแอกและไถไว้แต่เมื่อออกจากที่พักก็จับแอกไถนั้นจอบเสียมนั้นทำงานต่อเราก็เหมือนกันออกจากสมาธิก็ตาก็ทำงานก็ไปทางตาต่อหูทำงานก็ไปกันต่อไปแล้วก็เกือกกลัวกับกิเลสเดิมๆที่เราเคยมีอยู่แล้วมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆเราจึงเปื้อนเปื้อนด้วยความเป็นผู้มีกิเลสเพราะอะไรเพราะเราสมาคมกับทางเส้นเก่าอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่หยุดทางเส้นเก่าไว้หยุดเครื่องมือนั้นตอนที่ไปพักเท่านั้นเองก็คือเข้าสมาธิทีนี้สติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะต้องปิดทางเส้นเก่าซึ่งเราเกิดมาทุกคนมีตาให้เลิกใช้ซะมีหูให้เลิกใช้ซะมีจมูกให้เลิกให้ปิดกั้นลิ้นกายใจให้ปิดกั้นรูรั่วนี้หกรูนี้อย่าให้จิตเราสมาคมด้วยไม่ใช่เครื่องง่ายที่จิตเราเคยกับคุ้นเคยกับสางเหล่านี้มานานเป็นเรื่องยากแต่ก็อยู่ในวิสัยท่านทำได้ของเหล่าท่านทั้งหลายฉะนั้นทางนี้เองจึงว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8เป็นการที่เปลี่ยนเส้นทางเลยแล้วก็ปิดทางเส้นเก่าๆทางเส้นเก่าแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่แล้วก็ไม่กลับไปทางเส้นเก่านั้นอีกเลยเพราะว่าอะไรเพราะทางเส้นเก่านั้นไร้การเยียวยาการแก้ไขนั่นหมายถึงว่าเราจะไปทางเส้นเก่าด้วยแล้วเราจะเป็นผู้พ้นทุกข์ด้วยก็อุปมาเหมือนว่าเราจะจับไฟด้วยแต่จะไม่ให้ไม่มือด้วยมันแก้ไขไม่ได้เมื่อจับแล้วยังไงก็ต้องไหม้ถ้าเราจะไม่ไหม้ก็คืออย่าจับอย่าไปทางเส้นนั้นซะนั่นเองอันเดียวกันถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติเราจะต้องมีการว่าตอนนี้ไปจิตของเราจะไปทางตานะทางหูจมูกลิ้นกายใจ
ถ้าอย่างนั้นจะไปทางไหนต่อล่ะไม่ให้ไปทางนี้เราต้องดูสิ่งที่ตรงข้ามว่าโลกนี้มักจะมีสิ่งที่ตรงข้ามกันเสมอนะมีหญิงมีชายมีขาวมีดำมีมืดมีสว่างมีเย็นมีร้อนมีเขาก็มีเราจิตที่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปหาเขาทางเส้นใหม่ก็มาหาใครล่ะหาเราสิเราไหนเนี่ยตัวเรานี่เนี่ยตั้งหัวถึงเท้าเนี่ยมาหาตรงนี้ก็เป็นจุดเดียวกันที่บอกว่าให้เห็นตัวเองแจ้งไงฉะนั้นการเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยไม่ใช่การเห็นแจ้งอย่างเดียวเป็นการปิดทางเส้นเก่าและเปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมานี่เป็นการถล่มทลายของการทำลายระบบของโลกเลยทีเดียวว่าตอนนี้ไปตาของเราเนี่ยเลิกใช้งานหูเลิกใช้งานการเลิกนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องปิดตาให้บอดซะหูให้หนวกทำลายตาให้มืดไปไม่ต้องทำลายตาให้มีเหมือนเดิมหูให้มีเหมือนเดิมแต่จิตเราอย่าไปแค่นั้นก็จบแล้วแค่นั้นก็คือการยุติแล้วว่าตาก็ให้มีเหมือนเดิมนั่นแหละหูก็มีเหมือนเดิมแต่จิตเราอย่าสมาคมกับเขารู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นก็จะเกิดอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มันเป็นการยากที่ว่าเราจะต้องทำความเพียรในสติปัฏฐาน4เนี่ยน้อยๆอย่างที่เราทำสมาธิแค่2ชั่วโมงวันหนึ่งเราทำแค่2ชั่วโมงสงบ2ชั่วโมงแล้วออกมา22ชั่วโมงอย่างนี้ไม่มีทางชนะกันได้เพราะการทำสมาธิของเรานะทำมากกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครเข้าสมาธิทั้งวันทั้งคืนจนตายนี่ไม่มีหรอกเพราะว่าสมาธิเป็นของเล็กน้อยที่เข้าไปพักผ่อนเฉยๆแต่มันไม่พอทำให้จิตของเราสงบโดยส่วนเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความเพียรขนาดไหนที่เราจะต้องทำแล้วทำอย่างไรและทำขนาดไหนอย่างไรเราเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อจิตเราเนี่ยถ้าเราจะทำสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8เนี่ยซึ่งเป็นจิตที่ตื้นลึกก็ทำไปได้อย่างที่บายมาแล้วแล้วก็จิตลึกเข้าในก็เลยกายออกมาก็เลยไปหาเขาอีกก็เลยนอกออกนอกก็เลยเข้าในก็เลยระหว่างตรงกลางนั้นแหละไม่เห็นตัวเองอีกมันก็เลยเว้งว้างว่างเปล่าไปหมดเลยทีนี้ว่าการที่เราอบรมมรรคเนี่ยหรืออบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงไม่เรียกว่าอบรมสมาธิเป็นการอบรมสติกับปัญญามรรคจึงเป็นข้อที่1เนี่ยเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิขึ้นหน้าไม่เอาสมาธิขึ้นหน้าสมาธิไปอยู่ข้อเลข8นู่นฉะนั้นเราทำข้อ1เดี๋ยวข้อ8จะตามมาเองว่างั้นเถอะซึ่งเราเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อที่1นั้นสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกข์และเหตุของทุกข์และการดับทุกข์หรือข้อปฏิบัติทุกข์ก็คืออารมณ์ทั้งหมดเหตุของทุกข์ก็คือตัณหาตัณหานั้นมาจากการยึดมั่นตัวเราก็คืออุปทานการดับทุกข์ก็คือการทำให้แจ้งแปลว่านิโรธแจ้งอะไรแจ้งตัวเราหัวเท้านั่นเองมรรคก็คือการที่อบรมจิตเนี่ยปิดทางเส้นโน้นทางเส้นโน้นเป็นมิจฉามรรคจิตใดที่เราผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นมิจฉามรรคก็คือทางผิดจิตของเรามาน้อมดูตัวเราให้เห็นแจ้งนั้นเป็นทางถูกเรียกว่าสัมมามรรคเป็นอันว่าเรามีคู่กรณีว่า
มีเขากับเราทางเส้นเก่านั้นเป็นทางเขานึกไปหาเขากิเลสเราก็เลยเกิดมากทางเส้นใหม่นี้เราจะนึกถึงตัวเราเพื่อเราจะละกิเลสแสดงว่านึกถึงเขานั้นกิเลสเราถึงได้เกิดนึกถึงเรานั้นกิเลสมันถึงจะดับแสดงว่านึกเขาเป็นฝ่ายเกิดนึกเราเป็นฝ่ายสำลอกเป็นฝ่ายดับสำลอกออกไปเวลาเรานึกเขาสังเกตไหมว่ามีอะไรเป็นสัญลักษณ์มีความเห็นเป็นนิมิตหมายหรือเป็นเครื่องหมายของจิตออกไปข้างนอกนึกถึงเขาสมมุติว่าหญิงนึกถึงชายเนี่ยเวลานึกหรือชายนึกถึงหญิงเนี่ยเวลานึกมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ภาพปรากฏขึ้นมาชัดไหมเจ้าเลยนะชัดมากนึกกลางคืนชัดไหมนึกกลางวันชัดไหมชัดเหมือนกันกลางวันก็ชัดเท่ากับกลางคืนกลางคืนก็จะชัดเท่ากับกลางวันแสดงว่านึกกลางวันก็ชัดหน่อยกลางวันก็คืนก็มืดหน่อยอย่างนั้นไหมไม่ใช่กลางคืนก็ชัดเท่ากับกลางวันเพราะการชัดนั้นไม่อาศัยแสงเดือนแสงตะวันอะไรทั้งสิ้นมันเป็นแสงของตัวเองเรารู้ไหมว่ากิเลสของเรานั้นเกิดจากภาพนั้นเป็นการเห็นไม่ใช่การรู้ถ้ารู้จะเห็นภาพได้อย่างไรถ้ารู้เนี่ยจะไม่มีภาพอย่างเช่นคนตาบอดเนี่ยมีไหนรู้แต่ไม่มีภาพแต่ถ้าเห็นคือภาพก็คือความเห็นเราเห็นไหมว่าฝ่ายกิเลสเนี่ยเขามีความเห็นเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดกิเลสแต่ฝ่ายดับเราเนี่ยมีแต่ธาตุรู้ไม่มีธาตุเห็นสู้เขาไม่ได้เรามาถึงมาดูตัวเรานี่ปุ๊บรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้แต่ไม่เห็นเรานี่รู้แต่เขาเห็นเอาอย่างนี้เอาคนตาบอดมา10คนแล้วก็สู้คนตาดีคนเดียวเอาดาบไว้ในมือใครจะฆ่าใครได้เนี่ยโยมคนตาบอดจะฆ่าคนตาดีได้ไหมคนตาบอดต่อให้10คนตายเรียบตายไหมล่ะเพราะอะไรไปฟันตรงไหนมันมืดไปหมดคนตาดีก็เล่นเสียจนเรียบฉะนั้นเหมือนกันว่าเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองเลยแต่เวลาคนอื่นเห็นภาพชัดน่ะจะไปฆ่าเขาได้ไงเรามีแต่รู้แต่เขามีแต่เห็นน่ะเข้าใจไหมคนตาบอดเนี่ยถึง100คนเนี่ยสู้คนตาดีก็ไม่ได้คนตาดีเขาเห็นน่ะแล้วจะไปฆ่าเขาได้ยังไงฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราเห็นเลยว่าเราเนี่ยขาดธาตุเห็นมีแต่ธาตุรู้แต่กิเลสเนี่ยเขามีทั้งรู้ทั้งเห็นเราสู้เขาไม่ได้ถ้าเราจะสู้ได้มีทางเดียวคือเราต้องเห็นเราแจ้งเหมือนภาพที่เราเห็นเขาแจ้งอย่างนั้นเนี่ยตาดีก็สู้กับตาดีได้สู้กันที่ว่าใครจะอยู่อย่างนี้สูสีกันอาวุธเท่าเทียมกันอย่างนี้แหละจึงสู้ได้ฉะนั้นเหตุผลของการที่บอกว่าเราจะต้องเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยชัดเหมือนกับเราเห็นภาพเขานั่นเองแต่ตรงนี้แต่บัดนี้เนี่ยเราเห็นแค่เราเห็นคือเราประเมินเราเห็นโครงสร้างว่าการอบรมของเราต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องอบรมตัวเราให้แจ้งเหมือนคนที่เราเห็นสมมุติว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายเนี่ยผู้ชายนึกถึงผู้หญิงเนี่ยแล้วนึกปุ๊บภาพโคจะปรากฏถามว่าภาพเหล่านั้นปรากฏได้อย่างไรก็ตาเอามาให้บ้างหูเอามาให้บ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างเก็บเกี่ยวมาบ้างตามข้างถนนบ้างตามไหนก็บ้างเก็บมาอยู่ในใจเราก็เอานั้นแหละมาคิดเก็บมานี่ก็เป็นอะไรเป็นเวทนาเป็นสัญญา
เป็นสังขารเป็นวิญญาณฉะนั้นนามธรรมทั้ง4เนี่ยเป็นการเก็บเกี่ยวมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเก็บเอาไว้ในจิตเราเนี่ยเป็นข้อมูลมากมายแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาคิดสัญญาเป็นข้อมูลเก่าสังขารเป็นข้อมูลใหม่เวทนาเป็นความรู้สึกของข้อมูลนั้นๆขณะนั้นเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ตาหูเก็บเกี่ยวมาเป็นวิญญาณฉะนั้นนามธรรมทั้ง4เนี่ยทำงานตลอดเลยเพราะจิตของเราเน้นออกข้างนอกออกเมื่อไหร่4อย่างนี้ทำงานทันทีนี่คือที่มาของนามธรรมทั้ง4และนามธรรมทั้ง4นี้เนี่ยที่มาของการนามธรรมทั้ง4เนี่ยมาจากการยึดมั่นรูปนี้เป็นเหตุก็คือร่างกายนี้ถ้าอย่างนั้นนามธรรมทั้ง4ไม่ต้องมองมากปิดมันเลยถ้าเราปิดจิตเราไม่ให้ออกตาออกหูจมูกลิ้นกายใจนามธรรมทั้ง4นี้นามธรรมทั้ง4นี้หยุดทันทีนะ4อย่างนี้จะหยุดทันทีเลย หยุดทันทีซึ่งแสดงว่าจิตเราออกเมื่อไหร่4อย่างก็ทำงานทันทีเหมือนกันถ้าหยุดเมื่อไหร่4อย่างก็ทำงานทันทีเหมือนกันและต่อนี้ไปเนี่ย เราจะอบรมมรรคหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะทำยังไงเอาเป็นว่า1เราต้องมีกติกาตัวเองว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานอกไม่ไปหมายถึงว่าไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปหาคนอื่นตอนนี้ไปผู้หญิงไม่ต้องนึกถึงผู้ชายผู้ชายไม่ต้องนึกถึงผู้หญิงนึกที่ไรกิเลสเกิดมากเรื่อยๆเราจะไม่นึกเพราะการนึกแต่ละครั้งเป็นการเพิ่มพูนหรือว่าเป็นผลเพิ่มของกิเลสของเราที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเหมือนไฟที่ลุกอยู่แล้วการเพิ่มความคิดเหมือนกับเติมฟืนเข้ากองไฟถามว่านอกไม่ไปเนี่ยเพราะเราไปเมื่อไหร่ก็ไปเติมฟืนเข้ากองไฟก็ไฟก็ลุกอยู่เลยเป็นเหตุผลว่านอกไม่ไปถามว่าในไม่เข้าหมายถึงว่าเราก็เคยเข้าไปในสมาธิ2ชั่วโมงนั้นก็นิ่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความสบายหน่อยหนึ่งออกมาก็ทุกข์แล้วความสบายนั้นก็จะไม่พอเยียวยาหัวใจของเรามัวแต่นิ่งเราก็ไม่เห็นตัวเราสักทีจึงเป็นเหตุผลว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรา ท่องไว้นะท่องไว้นะฉะนั้นถ้าใครอบรมมรรคเนี่ยอย่างสันเสริญหรือพรรณนาให้เห็นว่ามรรคเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยมีสมาธิมาทุกชาติขาดมรรคขาดสติปัฏฐาน4จึงเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อได้มามีมรรคมีสติปัฏฐาน4การเป็นพุทธเจ้าก็สำเร็จใต้สีมหาโพธิ์ฉะนั้นเราทุกคนอยากจะสำเร็จจะขาดมรรคไม่ได้สติปัฏฐาน4ไม่ได้ มรรคก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีถ้าเราไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ถูกแน่นอนนะ ปฏิบัติไม่ถูกแน่นอนถ้าอย่างนั้นปฏิบัติถูกจะทำยังไงก็คือว่าก่อนอื่นที่จะเราจะรู้ตรงนี้ก็คือว่าเราต้องมีกติกาตัวเองว่าตอนนี้ไปนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานอกไปก็ไปทางเดิมก็เป็นทางเก่าที่ไม่รู้จักจบสิ้นในก็เข้าไปสงบก็ไปนิ่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความสบายหน่อยหนึ่งแต่สบายได้ยังไงออกมาก็ยังทุกข์เหมือนเดิม จึงเป็นเหตุผลว่ามัวแต่เข้าข้างในกายก็จะไม่เห็นมัวแต่ออกข้างนอกกายก็จะไม่เห็นเพราะมัวแต่ทำทั้งสองกายก็ไม่ถูกพัฒนาขึ้นมาถ้าเราจะพัฒนาขึ้นมาก็คือว่าเราจะมองเราจะไม่มองเขาก็ต้องวางทั้งสองไว้จึงเป็นที่มาของที่บอกว่า
ถ้าใครจะทำสติปัฏฐาน4ก็ยุติสมาธิไว้ก่อนถ้าใครจะทำสมาธิก็หยุดสติปัฏฐาน4ไว้ก่อนเหมือนกับว่าสติปัฏฐาน4กับสมาธินั้นเป็นอาวุธ2อย่างที่เราจะใช้พร้อมกันไม่ได้ถ้าเราจะใช้ดาบก็วางธนูเก็บธนูก่อนถ้าเราจะใช้ธนูก็ดาบก็ต้องเก็บในฝักก่อนแต่พกไปทั้ง2นั่นแหละแต่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งพอถ้าเราจะอบรมสติปัฏฐาน4เป็นจริงเป็นจังก็งดสมาธิไว้ก่อนหรือจะเข้าสมาธิก็ต้องรอให้ออกมาก็ต้องงดอยู่ดีนั่นแหละเข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอจิตออกมาก็เท่าเดียวกันแล้วมัวแต่เข้ามากๆก็เสียเวลานะเสียเวลาฉะนั้นเท่ากับว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเรานั่นคือดีที่สุดแล้วทีนี้ดูตัวเราเนี่ยเราจะดูกี่เวลาเราก็ต้องมาดูเนื้อหาของงานว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไปดูเขาเนี่ยกี่เวลาล่ะโอ้ยกลางวันก็ดูกลางคืนก็ดูมีแต่ภาพเขาทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นจะดูเราก็ต้องกลางวันก็ดูกลางคืนก็ดูเท่าเดียวกันนั่นแหละถึงจะสู้กันได้ทำสมาธิเนี่ยสงบแค่2ชั่วโมงไม่สงบตั้ง22ชั่วโมงสู้เขาก็ไม่ได้ถ้าเราจะสู้ได้ก็คือว่าเราจะต้องทำเท่าเทียมกับเขาซึ่งจิตนี้มีเวลาคิดกับถึงคนอื่นนั้นมีเวลาเท่าไหร่ที่เขาคิดถึงคนอื่นกลางวันคิดไหมคิดมากกลางคืนคิดไหมมากเหมือนกันทั้งกลางวันกลางคืนใช่ไหมถูกต้องฉะนั้นเวลาจะคิดถึงเราก็คิดทั้งกลางวันกลางคืนจนให้ช่องว่างระหว่างจิตเราไปหาคนอื่นไม่ให้เกิดขึ้นนะแสดงว่าถ้าอย่างนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยทำตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมใช่เพราะจิตเราออกตลอด24การปิดก็ต้องปิด24ถ้าเราทำสติปัฏฐาน4ชั่วโมงเปิดตั้งเรื่อง20ชั่วโมงสู้เขาไม่ได้นะสู้เขาไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนนั้นให้เป็นการล้มฝ่ายหนึ่งแล้วก็สร้างฝ่ายหนึ่งไปเลยอันนี้แหละจึงว่าสติปัฏฐาน4นึงจึงเป็นการทำเวลาให้มากมายแล้วเวลาเราทำทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเราจะนั่งทั้งวันทั้งคืนเหรอโอ้ยนั่งไม่ไหวหรอกนะมันเมื่อยเราก็ต้องทำทุกอิริยาบถคนเราไม่ใช่อยู่อิริยาบถใดบทหนึ่งได้ทั้งวันอยู่ทั้ง4อิริยาบถนั่นแหละเราก็ต้องทำทั้ง4นะก็เลยว่าสมาธิเนี่ยเขาทำอิริยาบถเดียวนั่งนะแต่สติปัฏฐาน4ต้องทำทั้งหมดทีนี้ว่าเราจะทำสติปัฏฐาน4เนี่ยเพื่อเอาจิตมาดูตัวเราดูตัวเราขนาดไหนดูตัวเราให้เห็นแจ้งชัดขนาดที่เรานึกถึงคนเขานึกถึงคนอื่นแจ้งเท่าใดชัดขนาดไหนเราก็ต้องเห็นตัวเองชัดขนาดนั้นเอาภาพกับภาพมาสู้กันแล้วเราจะชนะนะการที่เราจะมีชัยชนะได้ก็คือต้องใช้วิธีนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย เราจะต้องสร้างภาพเราขึ้นมาด้วยความเห็นไม่ใช่ความรู้เพราะเรารู้เนี่ยสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาเห็นเนี่ยเรารู้รู้นี่มีทุกเวลาทำเมื่อไหร่มีเมื่อนั้นแต่สู้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเห็นตัวเราเห็นตัวเราเนี่ยมันไม่เห็นอ่ะขณะนี้นะกำลังทำใหม่มันไม่เห็นจะทำยังไงเราต้องการเห็นนั่นแหละแต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นเนี่ย
จะมีอะไรเป็นจุดประกายของการเห็นหรือว่าจุดหรือว่าเป็นแง่มุมหรือว่าเป็นเงื่อนเขาของการเห็นนั้นว่าไม่เห็นเราจะเห็นด้วยวิธีใดอุบายใดหรือจะทำแบบไหนพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้ว่าสอนไว้ว่าทุกคนไม่เห็นตัวเองอยู่แล้วแต่ทุกคนสามารถจะเห็นตัวเองได้ด้วยการอบรมอบรมอย่างไรท่านบอกว่าต้องใช้สัญญาก่อนอ้าวในเมื่อว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นฝ่ายเกิดกิเลสไม่ใช่หรือเมื่อจิตออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาก็เกิดขึ้นสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นเป็นฝ่ายกิเลสไม่ใช่หรือก็ใช่อยู่นะสัญญานี้เป็นฝ่ายเกิดก็มีสัญญาเป็นฝ่ายดับก็มีนะเราจะตีสัญญาเนี่ยเสียอย่างเดียวไม่ได้ฝ่ายดีก็มีฝ่ายเสียก็มีจะเหมารวมว่าสัญญาทั้งหมดก็ไม่ควรเพราะจิตของเราเกิดกิเลสก็เกิดด้วยสัญญาและฉันใดการดับกิเลสของเราก็ดับด้วยสัญญาก่อนการใช้สัญญานั้นจำเป็นต้องใช้สัญญาภายนอกก็มีสัญญาภายในก็มีภายนอกก็คือจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเกิดสัญญาขึ้นมาสัญญาภายนอกนั้นเป็นอกุศลส่วนสัญญาภายในนั้นเป็นสัญญาที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาจะให้เกิดเองไม่ได้แต่สัญญาภายนอกนั้นเขาเกิดของเขาเองด้วยการกระตุ้นของธาตุหรือกิเลสธาตุของเราที่ฝังอยู่ในตัวจิตของเรามานานเป็นการกระตุ้นให้เกิดมันถึงได้เกิดเองส่วนสัญญาภายในนั้นไม่สามารถจะมีแรงอะไรกระตุ้นนอกจากการกระทำของเราเองเท่านั้นฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าสัญญาภายในนั้นเกิดจากการเจตนาของเราเป็นทั้งเวทนาเป็นทั้งสัญญาเป็นทั้งสังขารเป็นทั้งญาณทัศนะนะซึ่งตัววิญญาณนั้นก็จะเป็นญาณทัศนะนั่นเองแสดงว่าการปรุงแต่งของเรานั้นก็เป็นสังขารเหมือนกันการเห็นตัวเองนั้นก็เป็นญาณทัศนะก็คือวิญญาณเหมือนกันและขณะที่จิตเราอยู่ในตัวนั้นตัวเรานั้นก็เป็นเวทนาเหมือนกันแต่ว่าเป็นไปเวทนาภายในแสดงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเกิดภายในก็มีเกิดภายนอกก็มีภายนอกนั้นเป็นวิญญาณภายในเป็นญาณทัศนะเป็นการดับของวิญญาณเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ความปรุงแต่งของจิตเอามาฆ่าความปรุงแต่งของจิตซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยงงมากนะอาจจะงงงวยว่าอะไรเนี่ยตกลงแล้วกิเลสของเราเนี่ยจะฆ่าได้ด้วยความปรุงแต่งหรือไม่ได้ฆ่าด้วยความสงบหรือถูกต้องเชื่อไหมว่ากิเลสของทุกคนเนี่ยเราจะทำลายกิเลสของเรานะด้วยความสงบไม่ได้เราจะทำลายความเป็นกิเลสของเราด้วยความปรุงแต่งอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายทำไปทำมาเนี่ยเราจะมาปรุงแต่งอีกแล้วหรือเนี่ยก็เราไหนบอกว่าความปรุงแต่งของเรานั้นเป็นความทุกข์ไงแล้วเราจะดับทุกข์เนี่ยจะมาปรุงแต่งกันอีกแล้วหรือซึ่งคนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้นะเราเคยได้ยินไหมว่ามรรคเนี่ยเป็นธรรมอะไรธรรมที่ปรุงแต่งนะอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งชั้นเยี่ยมยอดทำไมต้องบอกว่าเป็นธรรมที่ปรุงแต่งชั้นเยี่ยมยอดพุทธเจ้ากล่าวว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยเราไม่เห็นอะไรที่จะประเสริฐเท่าอริยมรรคมีองค์8
ซึ่งเป็นธรรมที่ปรุงแต่งทำให้เราออกจากทุกข์ทำไปทำมาเนี่ยเหมือนกับว่าเราเนี่ยถอยหลังนะนักปฏิบัติธรรมหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไปทำมาเราจะสูงขึ้นเนี่ยดูเหมือนเราจะถอยหลังมาทุกทีทุกทีทำไมพูดอย่างนั้นคือคนยังไม่มีปัญญาเนี่ยยังปัญญายังไม่พอเนี่ยมันตีแตกไม่ได้ฟังไปดูเหมือนว่าเราจะถอยหลังไปเรื่อยๆไม่ใช่ก้าวหน้าถ้าคนไม่มีปัญญาพอนะก็จะมองอย่างนั้นแต่ทีนี้คนมีปัญญาเนี่ยเขามองได้ว่าการถอยหลังนั้นคือการก้าวหน้าเอ๊ะยังไงกันเนี่ยถอยหลังคือการก้าวหน้าก็อย่างที่เคยอธิบายมาแล้วนี่ว่าตอนที่เราไม่มีสมาธิก็บอกว่าให้ทำสมาธิกันนะเมื่อทำสมาธิได้จิตเข้าลึกสมาธิลึกไปก็บอกว่าให้รอจิตออกนอกก่อนนะหลอกมาสมาธิก่อนค่อยทำมากกลายว่าสมาธิที่ทำไปก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยอุตส่าห์หาเงินไปตั้งล้านแต่มาใช้ร้อยเดียวหาล้านไปทำไมหาร้อยเดียวก็พอแล้วถ้าพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าถอยหลังไงว่าอะไรทำไปทำมาเราจะถอยหลังหรือไม่ได้ถอยนะคือจะว่าถอยก็ถอยจะว่าไม่ถอยก็ไม่ถอยเพราะปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีการชั้นเชิงการโจมตีข้าศึกไม่ใช่ว่าเราลุกอย่างเดียวการถอยเข้าเราเนี่ยเป็นการลุกก็ได้แสดงว่าลีลาในสงครามเนี่ยลุกเสมอไม่ใช่แต่การถอยนั่นคือการลุกก็มีถอยเพื่อให้ข้าศึกเนี่ยตายใจแต่จะลุกมาอีกแบบหนึ่งหรือจะถอยมันเป็นลีลามันเป็นลีลาชั้นเชิงของนักรบไม่ใช่ว่าเราจะไม่ถอยเลยไม่ใช่การถอยนั่นคือการจะลุกนั่นเองแต่ว่าด้วยชั้นเชิงที่จะต้องถอยยามถอยก็ต้องถอยยามลุกก็ต้องลุกแต่ตั้งเจตนาว่าถอยไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นการถอยบอกว่าเวลาเรามีสมาธิเนี่ยก็รอให้ที่สมาธิเนี่ยออกมาก่อนให้จิตมันออกมาข้างนอกก่อนค่อยเจริญมรรคเหมือนกับว่าเราถอยหลังมาแล้วเวลาเจริญมรรคเนี่ยต้องให้จิตเนี่ยคิดมากๆคนบางคนก็บอกว่าไอ้คิดมากนี่เองถึงได้เข้าวัดไงมันทุกข์มากก็คิดมากวันเครียดไปหมดคิดอะไรก็ไม่รู้ก็เข้าวัดเนี่ยเพื่อหาความสงบอันนี้จะมาเดินมรรคเนี่ยบอกว่าให้คิดมากๆอีกนะเอ๊ะยังไงแล้วมันไปฟุ้งเหรอก็นี่ไงที่เราบอกว่าทำไปทำมาจะถอยหลังหรือเปล่าเนี่ยคือมันมีเหตุผลอยู่นะมันมีเหตุผลไม่ได้ถอยการถอยทั้งหมดบอกว่าลีลาชั้นเชิงถามว่าทำไมเราต้องคิดมากๆแล้วพุทธเจ้าก็กล่าวว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งเนี่ยมรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นธรรมปรุงแต่งถึงแม้ว่าเราจะหนีความปรุงแต่งมาหรือคือหนีความไม่สงบมาหรือความปรุงแต่งเนี่ยเป็นความทุกข์มาเนี่ยหวังว่าจะเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรามีความสุขความสงบแต่ทางวัดก็สอนให้ปรุงแต่งอีกแล้วเราอย่าตีความหมายหน้าเดียวอย่าตีความหมายหน้าเดียวเราต้องแยกประเด็นนะแยกความหมายออกเป็น2ประเด็นอย่าตีความหมายรวมกันเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อก่อนเราคิดถึงเขาเนี่ยวุ่นวายแน่วุ่นวายไม่สงบเป็นทุกข์เราหนีเข้าวัดก็เพราะคิดถึงเขานั่นเองแต่เมื่อเขามาถึงวัดแล้วเนี่ยเราต้องคิดถึงเรามันก็คือความคิดนั่นแหละแต่เปลี่ยนเขามาเป็นเราเราถ้าไม่คิดนะมันไม่แจ้งเราต้องคิดเราให้มากมันก็เลยว่าแบ่งความคิดเป็น2ฝ่ายอย่าตีเหมารวมว่าเป็นฝ่ายเดียว
ที่เข้ามาวัดเนี่ยมรรคเนี่ยคืออบรมนะจะต้องคิดถึงตัวเราให้มากแต่ต้องคิดนะนิ่งไม่ได้ถ้านิ่งไม่เจริญถ้าคิดเจริญมากๆมันจะเป็นอย่างนี้แสดงว่าทุกคนเนี่ยรังเกียจความคิดแต่ก็มองว่าความคิดนั่นแหละเป็นยาด้วยเหมือนบุคคลที่งูกัดรังเกียจพิษงูว่าพิษงูนั้นจะทำให้ตายแต่ก็พิษงูนั้นไม่ได้เป็นพิษตายเดียวเป็นยาด้วยยาที่ดีที่สุดของพิษงูก็คือพิษงูนั่นเองใครจะรู้ว่าพิษงูนั้นคือยาด้วยคนไม่คิดกันนะว่าพิษงูนี้ไม่น่าเป็นยามีแต่ว่าเป็นพิษจะเชื่อไหมว่าพิษนั้นมีความเป็นยาที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นพิษที่ร้ายที่สุดในตัวเดียวกันความปรุงแต่งของเราเหมือนกันปรุงแต่งนี้ก็เหมือนเป็นทุกข์มากก็ในนี้แหละความปรุงแต่งนี้แหละแล้วจะเป็นสุขมากก็อยู่ในความปรุงแต่งนี้เองทีนี้ปรุงแต่งเขาเราไม่เอาเราตัดประเด็นนั้นว่านี่คือพิษงูปรุงแต่งเราเนี่ยก็คือพิษงูที่ส่วนเป็นยาเราจะเห็นว่าทั้งสองเนี่ยปรุงแต่งด้วยกันทั้งสองเนี่ยเป็นพิษด้วยกันแต่พิษหนึ่งเป็นยาพิษหนึ่งเป็นพิษจริงๆซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยใครจะคิดว่าพิษงูนั้นคือยาส่วนมากแล้วพิษก็คือพิษจะไม่ตีความว่าเป็นยาเลยไม่มีความหมายว่าเป็นยาแต่เชื่อไหมว่าพิษนั้นคือยาที่ดีที่สุดกว่ายาขนาดอื่นเช่นเดียวกันว่ามนุษย์เราเนี่ยมาทำสมาธิคิดว่าใครจะไปคิดว่าความคิดเนี่ยความปรุงแต่งจะเป็นการทำลายความปรุงแต่งได้และความปรุงแต่งเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบเนี่ยใครจะไปคิดมีแต่ว่าปรุงแต่งเท่าไหร่ก็มีแต่ความฟุ้งซ่านนั่นคือคนทุกคนคิดอย่างนั้นหมดเลยว่าเป็นพิษ แน่นอนอยู่ว่าความปรุงแต่งบางอย่างในฟุ้งซ่านก็คือคิดถึงเขาแต่ถ้าคิดถึงเรา คิดเท่าไหร่มีแต่ความสงบไม่ฟุ้งซ่านนะไม่ฟุ้งซ่านอันนี้แหละจึงว่าเราจะตีความหมายหน้าเดียวไม่ได้เราจะต้องตีความหมายเป็นสองนัยยะฉะนั้นมรรคข้อที่2จึงแบ่งความคิดเป็น2ฝ่ายเราไปดูมรรคข้อที่2ข้อที่1เนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัติข้อที่2ก็คือว่าเรามาดูดิว่าท่านแบ่งความวิตกหรือเป็นความคิดนี่เป็น2ฝ่ายฝ่ายนึงเนี่ยเป็นฝ่ายเก่าที่มีอยู่แล้วก็คือคิดถึงเขาเมื่อจิตของเราในคิดไปข้างนอกเนี่ยผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยจะเกิดวิตกทั้ง3ขึ้นมาวิตกก็คือความคิดนั่นเอง 1. กามวิตกคิดแต่เรื่องกาม 2. พยาบาทวิตกคิดแต่เรื่องโกรธ 3. วิหิงสาวิตกคิดที่จะเบียดเบียนนะคิดจะเบียดเบียนเขาด้วยประการต่างๆฉะนั้นความคิดทั้ง3ฝ่ายนี้3อย่างนี้เป็นฝ่ายข้างนอกถ้าเราจะทำลายความคิดทั้ง3อย่างวิตกทั้ง3อย่างให้สิ้นไปเราจะต้องสร้างวิตกอีก3อย่างขึ้นมาทำลายกันเอาวิตกมาแก้วิตกเอาปรุงแต่งมาแก้ปรุงแต่งแล้วมันจะเหลือความไม่มีอะไรเหลือศูนย์แสดงว่าในชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยอย่างเช่นว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายมาเนี่ยหลายชาติทำให้เราเนี่ยพกความเป็นกิเลสมาแล้วผู้ชายนี่คิดถึงผู้หญิงเนี่ยมันหลายชาติก็พกกิเลสมาเหมือนกันทีนี้กิเลสภายในใจของเราเนี่ยมันอยู่ในใจแล้วเนี่ยเราจะออกได้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาถึงตัวเรา
เท่าเดียวกับที่เราเคยคิดถึงเขามาเท่าไหร่สมมติว่าเราคิดถึงเขามามากมายคิดถึงเราก็มากมายเหมือนกันเป็นทางแก้กันเป็นอันว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงคนนี้คิดถึงผู้ชายหรือผู้ชายคนนี้คิดถึงผู้หญิงวันๆก็คิดทำไมถึงมีแรงบันดาลใจคิดเพราะเขาพกกิเลสมาและกิเลสทั้งหลายเนี่ยบันดาลใจให้เขาคิดหรือกดดันหรือว่าผลักดันให้เขาคิดแสดงว่ากิเลสภายในเป็นแรงผลักดันให้เขาคิดเรื่องนี้เขาก็เลยคิดไปตามอํานาจเมื่อคิดมากๆทั้งวันคุกุลกามราคะก็เกิดเราสังเกตไหมว่าการคิดแต่ละครั้งอะไรเป็นสัญลักษณ์ภาพใช่ไหมภาพเป็นสัญลักษณ์ทีนี้เอาใหม่ทางเส้นนั้นคือเส้นเก่าตอนนี้เราจะเดินทางเส้นใหม่นะผู้หญิงคนนี้ต่อไปนะต้องคิดถึงตัวเองทั้งวันทั้งคืนเช่นเดียวกันเมื่อก่อนคิดถึงเขาทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันตอนนี้ก็คิดถึงเราทั้งวันทั้งคืนแก้กันแต่ทั้งสองอย่างคือความคิดแต่ความคิดเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าปรุงแต่งเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันก็คงที่ว่าคิดคนละฝ่ายฉะนั้นผู้หญิงคนนี้ต้องคิดถึงตัวเองตลอดไปตลอดเวลาและผู้ชายคนนี้ก็คิดถึงตัวเองซะอย่าไปคิดถึงกันและกันเดิมทีเราคิดถึงกันและกันไงเราก็มาแยกกันแล้วก็ให้คิดถึงตัวเองฉะนั้นการคิดถึงตัวเองให้มากเพื่อจะสำลอกการคิดถึงเขาให้มากที่มีอยู่ในใจของเราออกมาสมมุติว่ากิเลสเราพกมาทุกคนพกมาเนี่ยเอากิเลสพกมา 80% สมมุติว่าผู้หญิงเนี่ยพกความเป็นกิเลสของตัวเองมา 80% ผู้ชายก็พกกามมา 80% เหมือนกันมาชาตินี้ก็เลยปรุงแต่งทั้งวันเต็มร้อยน่าจะเกินร้อยแล้วมั้งนะดีไม่ดีจะเกินเพราะอะไรเพราะมาเพิ่มชาตินี้อีกแหละแสดงว่าเราปรุงแต่งแต่ละวันเนี่ยเป็นการเพิ่มผลเพิ่มของกิเลสที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นทีนี้สมมติว่าคนเนี้ยพกกิเลสมา 80%ผู้หญิงก็พกมา80ผู้ชายก็พกมา80ต่อมาเนี่ยมาอบรมมรรคนะอบรมมรรคเอาละเราคิดถึงเขานะมา 80% กิเลสก็เลยเบ่งบานอยู่ใน 80% ต่อนี้ไปเราจะคิดถึงเราผู้หญิงก็คิดถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายก็คิดถึงตัวเองนั่นแหละต่อไปก็คิดถึงว่าตัวเองนั้นเน่าบ้างขึ้นอืดขึ้นพองบ้างเป็นซากศพบ้างเป็นอสุภะบ้างนึกทั้งวันทั้งคืนก็คุกรุ่นในเรื่องนึกถึงตัวเองเป็นซากศพเชื่อไหม 80% จะลดมาถึง70ถ้าคิดต่อไปอีกเลยลดมา60มันไม่ได้เกิน100ละ70 60 50 40 30 20 10ต่อไปก็หมดแสดงว่าการคิดถึงเรานะเป็นการสำลอกจากการคิดถึงเขาถ้าเราไม่ทำวิธีนี้กิเลสที่อยู่ฝังอยู่ในจิตเราไม่ออกมันไม่ออกเราสังเกตยังไงไม่ออกตอนที่เราเข้าสมาธินะจิตเราไปนิ่งกิเลสราคะก็ไม่ได้เกิดโทสะก็ไม่เกิดโมหะก็เกิดโอ้จิตเราว่างอยู่ในสมาธิออกมาอ้าวมีอีกแล้วก็เพราะอะไรก็มันยังไม่ออกเข้าใจไหมเราจะทำยังไงเราออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นกิเลสเราที่มีอยู่นั้นอีกถ้ามันมีอยู่มันเราก็ต้องไปตามเขาอีกมันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องออกการที่ทำสมาธินั้นเขาไม่ได้ออกเลยเราเองก็ไม่ได้ทำลายอะไรเลยเพียงแต่หลบเขาไปหน่อยเดียวไปสงบอยู่เท่านั้นออกมาเขาก็รออยู่แล้วซึ่งการทำสมาธิของเรานั้นไม่เป็นการชำระกิเลสได้เลยพุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไงแสดงว่าทางพ้นทุกข์เนี่ยเราไม่ต้องเข้าในสมาธิ
เราออกมาแล้วเนี่ยเราคิดถึงตัวเองพอเมื่อผู้หญิงเนี่ยคิดถึงผู้หญิงผู้ชายคิดถึงผู้ชายคิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคิดทีแรกเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองก็สมมุติก่อนว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเอาไม่เคยเห็นคนทุกคนก็เคยเห็นนะคงจะไม่เคยเห็นหรอกถ้าไม่เห็นจริงๆก็ไปดูหนังสือนะดูหนังสืออสุภะนะที่หลวงตาทำไว้ก็ดีตมาก็เขียนไว้ก็มีก็ดูแล้วก็จำได้จำได้ก็แล้วนึกถึงตัวเองเป็นเวลานึกเนี่ยนึกถึงเรานะแต่อุบายเขาอย่าเอาเขามานึกเพราะจุดหมายปลายทางของเราทำครั้งนี้เราไม่ต้องการเห็นคนอื่นเราเห็นตัวเองแต่มันเห็นไม่ได้ขอยืมอุบายมาเท่านั้นเองนึกเราแต่อุบายเขาโอ้คนเรานี่มันผ่าอกแล้วผ่าท้องแล้วมันเป็นอย่างนี้เนาะโอ้เป็นอย่างนี้นึกถึงเราเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยนึกเราแต่แค่เอาขออุบายเขามาเท่านั้นเองไม่ต้องเอาเขามานึกนึกเดี๋ยวมันจะกลัวผีด้วยแล้วก็ไม่ควรด้วยเราก็สบายไปตรงนี้เท่ากับว่าเรานึกเราเนี่ยแต่ขออุบายเขาหน่อยเท่านั้นเองแล้วเวลาทำเนี่ย ให้นึกเราก็ให้ทำความเพียร4อย่างความเพียรที่เราทำประจำวันให้ทำ4อย่างเขาเรียกว่าสัมมปทาน4เมื่อเราทำ4อย่างได้4อย่างนั่นก็คือสัมมปทาน4ทำอย่างไร1เพียรสร้างความเห็นตัวเองให้ไม่เห็นไม่ที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาด้วยอุบายใดอุบายนั้นปรารภอยู่เสมอสร้างอุบายขึ้นมาเขาเรียกว่าตัวเองนั้นเป็นกุศลในจิตที่ตั้งอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังจะเป็นกุศลหมดไม่มีอกุศลฉะนั้นเราตั้งภาพเราไว้เนี่ยเป็นกุศลนั้นให้เพียรสร้างภาพเราขึ้นมาการสร้างภาพของเรานั้นเพียรสร้างนี่คือความเพียรข้อที่1ความเพียรข้อที่2คือเพียรรักษาสมมุติว่าจิตเราไปเห็นที่กระดูกเราเห็นกระดูกของเราอยู่แล้วกระดูกจริงๆของเราเนี่ยแหละอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเราก็รักษาภาพกระดูกไว้อยู่เสมอเสมอกระดูกเรานั้นอยู่เสมอเสมอเสมอแล้วอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนยังหายเขาเรียกว่าตามรักษานะเพียรสร้างข้อที่1เพียรรักษาข้อที่2นี่คือเพียร2อย่างของเราระวังนะว่าเรานึกถึงเราแล้วเนี่ยมันจะแวบไปนึกถึงเขาก็มีความเพียรอีก2อย่างแสดงว่าเราสองเขาก็สองจริงอยู่เราคิดว่าต่อนี้ไปเราจะไม่นึกถึงเขาแต่ขณะเดียวกันเผลอมันก็จะนึกอยู่เลยเหมือนกันเจตนาของเราตั้งไว้แต่มันไม่ได้ไปตามเจตนาของเราเพราะจิตเรายังดื้ออยู่เรายังเผลออยู่มันก็มีเป็นระยะอยู่แล้วฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเพียรละภาพเขาซะเช่นว่าผู้หญิงเนี่ยนึกถึงตัวเองอยู่ดีๆชักแวบเดียวไปนึกถึงเขาอีกแล้วอย่างเงี้ยผู้ชายก็เหมือนกันเห็นตัวเองเป็นสร้างสรรค์แวบเดียวไปนึกถึงเขาแล้วเวลานึกแวบไปถึงเขาภาพเขาปรากฏปุ๊บรีบตัดซะเร็วๆอย่าเอาเขามาคิดนานคนเราคอยจะใจอ่อนอ๋อเดี๋ยวค่อยตัดก็ได้ให้เขาคิดถึงเขาสักหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยละกำลังเพลินอยู่คนเรามันคอยจะเพลินนะเขาเรียกว่าการคิดครั้งแรกเนี่ยไฟมันดวงน้อยน้ำขันหนึ่งลาดดับละแต่ถ้าปล่อยคิดนานสักหน่อยเดี๋ยวไฟมันกองโตต่อให้ขันหนึ่งไม่มีทางหรอกดับไม่ลงระวังไฟมันใหญ่กว่าน้ำนะไม่ใช่ว่าน้ำจะดับไฟไม่ได้ดับได้แต่น้ำน้อยเนี่ยจะสู้ไฟไปหรือนะฟ้าน้ำน้อยก็ไฟดวงน้อยก็ดับไปเลยทุกคนต้องใจแข็งหน่อยว่าเราเคยคุ้นเคยคิดถึงเขามาตลอดหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเป็นความคุ้นเคยมากมากซึ่งเราทำประจำเป็นที่มาของกิเลสเราสารพัดตอนนี้เนี่ยเรามาคิดถึงตัวเองซึ่งเป็นความไม่คุ้นเคยแล้วอยู่ๆจิตมันจะแวบไปหาสิ่งที่คุ้นเคยเนี่ยมันคอยจะเพลินนะมันคอยจะตามใจขอจะเอาสักหน่อยอยู่นั่นแหละเราก็ไม่ไปแล้ว
ฉะนั้นเขาเนี่ยต้องมีการความเพียร2อย่างก็คือ1เมื่อภาพเขาปรากฏปุ๊บรีบทำลายซะตัดภาพนั้นทิ้งเลยการตัดภาพนั้นทิ้งเนี่ยเขาเรียกปหานะประธานประหารเสียปหานะก็คือประหารคือฆ่าเสียนั่นเองสองก็คือว่าเมื่อฆ่าภาพทิ้งแล้วเนี่ยดึงมาดูตัวเราต่อแต่ระวังนะเดี๋ยวก็จะไปอีกละเผลอก็จะไปอีกละระวังไว้หน่อยอย่าให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าสังวรและประธานอินทรีย์สังวรสังวรอินทรีย์นั่นเองอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันเป็นทางเก่าเพราะเราจะเลิกใช้หูใช้ตาหมดเลยเราเคยได้ยินไหมว่าสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ก็นี่ไงสำรวมนี่ไม่ให้จิตออกนะไม่ใช่ว่าทอดตาลงต่ำเดินช้าๆไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกว่าสารูปเขาเรียกว่าเป็นการสำรวมอิริยาบถหรือให้เขาเรียกว่าอากัปกิริยาให้สำรวมแต่ไม่ใช่การสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์นี่เขาเรียกว่าภิกษุนึกถึงภาพแล้วเนี่ยไม่ทำนิมิตสมมติว่าภิกษุนั้นนึกถึงเพศตรงข้ามหรือผู้หญิงนึกถึงผู้ชายเนี่ยไม่ตั้งภาพไว้ไม่ตั้งเขาเรียกว่าจักขุนสีเมื่ออินทรีย์ตาหูเนี่ยไปถูกอารมณ์คว้าอารมณ์มาแล้วเนี่ยไม่ตั้งภาพนั้นไว้ไม่ตั้งนิมิตนั้นไม่ขยายเป็นอนุพยัญชนะเช่นว่าภาพเกิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตการขยายภาพนั้นเป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกอนุพยัญชนะทำอินทรีย์สังวรตรงนี้เนี่ยตัดไปซะอย่ามาตั้งในจิตเราแล้วก็ตั้งภาพเราไว้แทนเราจะภาพเราสู้ซึ่งภาพเราเนี่ยเลอะเลือนมากอ่อนมากไม่ค่อยชัดแต่ภาพเขาชัดจังเลยเป็นธรรมดาที่เราจะต้องเป็นต่อมาเนี่ยเราก็สามารถที่เราจะทำอย่างเนี้ยล้มลุกคู่คานไปทำทั้งกลางวันกลางคืนว่าเราจะเอาภาพเราสู้ภาพเราก็ไม่ค่อยจะเกิดสักทีทำอย่างเนี้ย2หรือ3ปีนานไม่นานก็อยู่ได้น่ะเราก็อยู่ถึงอายุป่านนี้ก็ยังนานหรือเปล่าล่ะนะก็ไม่ทำก็จะนานน่าอยู่แล้วทำก็นานได้อะจะเอาเร็วได้ยังไงพุทธเจ้าต้อง6ปีนั่นเราจะ3ปีจะเป็นหลายไปนะ40ปีทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกก็ไม่ได้นั่นสินะก็40ปีไม่ได้ทำมรรคนี่ถ้าทำมรรคแค่3ปีเนี่ย40ปันนี้บรรลุแล้วนะไปถึงไหนแล้วมัวแต่ทำอย่างอื่นเก่าไม่ถูกที่ขันฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยบุคคลนั้นทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนคือตัดภาพคนอื่นหมดเลยมีแต่ภาพเราแว็บก็ตั้งใหม่ทำอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนโน่นปีที่3เวลาจิตตาของเราจะเปิดขึ้นนะอย่างที่บอกว่าที่แรกก็จะเหมือนฟ้าแลบแว็บต่อไปก็จะเหมือนกากเพชรต่อไปก็จะเหมือนหิ่งห้อยดวงดาวดวงเดือนนั่นหมายถึงดวงตาเราจะเกิดโน่นปีที่2ที่3ที่4มันอยู่ที่คนเพียรมากก็เร็วเพียรช้าก็เป็นน้อยก็ช้าถ้าช้ามากๆเนี่ยถ้าทำไม่มากเนี่ยนะไม่เห็นหรอก10ปีจะเห็นหรือเปล่ามันอยู่ที่ความเพียรไม่ใช่เอาปีวัดนะอันนี้บางคนบอกทำมา3ปีไม่เห็นเป็นตามนั้นเลยตัวเองทำเท่าไหร่วันนึงต้องทำ24ชั่วโมงไงมันเหมือนว่าต้องไปทำมาหากินน่ะมันต้องทำอย่างนั้นไม่งั้นสู้ไม่ได้ไม่งั้นเขาไม่บวชพระหรอกการบวชพระมาเนี่ยถ้าพระเนี่ยกับโยมทำได้ด้วยกันเนี่ยบวชพระมาทำไมก็เป็นโยมไปสิก็ปฏิบัติไปสิก็มาทำไม่ได้เนี่ยได้ออกมาเป็นพระมันทำไม่ได้พระนั่นก็เพราะนิพพานเดียวกันนะพระกับโยมนิพพานเดียวกันไม่ใช่ว่านิพพานโยมนี่ง่ายหน่อยนิพพานพระก็ยากหน่อยพระก็ขาดทุนดิไม่รู้ล่ะยากไม่ยากก็คือทุกคนจะต้องขวนขวายเพราะว่าการเป็นนักบวชนี่ก็คือมาลองรับภารกิจนี้ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราเห็นตัวเองขึ้นมาแจ้งขึ้นมาจากจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยก็จะลุกลามไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นตัวทั้งตัวปรากฏว่าเราเห็นทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนนี่คือสมประธาน4ต่อไปเมื่อเราเห็นอย่างนี้เนี่ยวันๆก็เห็นแต่ตัวเองเนี่ยไม่เห็นก็สมมุติก่อน
เราเห็นคนตายไหมจำได้เอาจำได้นึกตัวเองเป็นอย่างนั้นนึกตัวเองเป็นซากศพเดินก็นึกนั่งก็นึกนอนก็นึกทำอย่างเนี้ยเดินก็ทำนั่งก็ทำแล้วรักษาภาพไว้เราคิดว่าการรักษาภาพของเรานี่เราจะให้ภาพของเราเนี่ยภาพเดียวของโลกเลยจะไม่มีให้ภาพใครทั้งนั้นมาอยู่ในใจเราสักคนเดียวสักภาพเดียวก็ไม่มีสักเวลาหนึ่งก็ไม่มีวินาทีหนึ่งก็ไม่ให้มีจนเรากับภาพเรากับภาพเขาขาดกันในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่อบรมมาอย่างนี้จนกว่าเราจะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจิตเราจะมีความสว่างขึ้นอย่างที่บอกว่าจิตแรกที่แรกเราเห็นตัวเองเดี๋ยวมืดไปหมดเลยต่อมาจิตของเราก็จะมีเหมือนฟ้าแลบเหมือนกากเพชรเหมือนหิ่งห้อยเหมือนดวงดาวเหมือนดวงเดือนก็จะเห็นตัวเองออกแสงขึ้นมาจากดวงเดือนก็จะลอยใกล้เข้ามาแล้วก็มาสวมตัวเราแล้วตัวเราก็จะออกแสงแล้วก็จะเห็นตัวเองในชัดไปเรื่อยๆแล้วรักษาความเห็นนั้นไปทั้งกลางคืนกลางวันรักษาไปรักษาไปจนเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนทำให้เราความเห็นของเราไม่ดับและจิตของเราก็ไม่หลุดแล้วเมื่อจิตของเราเนี่ยเห็นตัวเองที่แรกเนี่ยเห็น5นาทีหลุดไปตั้งครึ่งชั่วโมงเอาเห็นอีก10นาทีหลุดไปตั้งน้อยหน่อยอย่างเงี้ยหลุดไปเนี่ยที่แรกเนี่ยหลุดมากเห็นน้อยต่อไปเนี่ยเราก็เพียรพยายามเพียรพยายามเพียรพยายามต่อไปเนี่ยหลุดน้อยเห็นมากนะหลุดเนี่ยแค่5นาที10นาทีแต่เห็นเนี่ยครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเมื่อก่อนเนี่ยเห็นแค่นาทีหนึ่งหลุดไปโถครึ่งชั่วโมงนู่นซึ่งอยู่ที่แต่ละคนอินทรีย์เท่าไหร่อินทรีย์หมายถึงว่าความแก่กล้าของการอบรมมากน้อยแค่ไหนต่อมาเนี่ยเมื่อคนนั้นเห็นตัวเองมากขึ้น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 จนว่าความเห็นนั้นมากพอจนไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้วภาพเรานี่ของโลกไปวันไปไหนก็วันหนึ่งเห็นแต่ตัวเองทั้งวันผู้หญิงนั้นไม่เคยมีภาพผู้ชายเข้ามาในใจแม้แต่ภาพเดียวผู้ชายก็ไม่มีภาพผู้หญิงเข้ามาแม้แต่ภาพเดียวถึงแม้ตานี่จะเห็นเขาอยู่แต่จิตไม่ได้เอามาคิดเอามาเป็นภาพอยู่ในใจเขาเรียกว่าตาเห็นเขาแต่จิตเราเห็นเราแยกทางกันเดินเมื่อก่อนตาเห็นด้วยจิตเห็นด้วยขนาดตาหลับแล้วนะยังเอาเขามาคิดอีกนะนั่นคือเป็นสัญญาภายในทีนี้เมื่อคนนั้นอบรมมาอย่างนี้แล้วเนี่ยซึ่งเราเห็นภาพตัวเองนะของโลกละคนนั้นก็คือพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันจึงเห็นว่าการที่เราเห็นตัวเองมากขึ้นจนทุกวันทุกวันจนถึงระดับหนึ่งทำให้จิตของเราปิดคนอื่นหมดมีแต่ภาพเราเนี่ยของโลกซึ่งเราเห็นภาพตัวเองเนี่ยตลอดเวลาทั้งข้างนอกทั้งข้างในตับไตไส้พุงเห็นหมดเลยแล้วเห็นอยู่อย่างเนี้ยแล้วจะเห็นวันนี้จะเห็นถึงทุกวันต่อไปถึงวันตายเราจะต้องเห็นภาพเราอยู่ตลอดเวลาทุกนาทีซึ่งไม่สามารถที่จะมีนาทีใดนาทีหนึ่งให้ภาพอื่นเข้ามาแทนมาแทรกคนนั้นก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นขนาดนี้ชื่อว่าดวงตาเห็นธรรมเมื่อโสดาบันเห็นอย่างนี้แจ้งทำให้จิตพระโสดาบันไม่อยู่ข้างนอกแม้แต่นาทีเดียวไม่อยู่โสดาบันไม่ใช่ตื่นนะไม่ใช่ตื่นอย่างที่เราคิดกันแต่จิตพระโสดาบันนั้นก็ยังมีกิเลสอยู่ก็คือเกิดภายในดิ้นภายในเท่านั้นไม่มีภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้พระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ปิดนรกได้แสดงว่าจิตของเราล่วงหูตาเนี่ยนรกทั้งนั้นเลยอกุศลทั้งนั้นแสดงว่าจิตของเราไม่รั่วไปทางหูทางตานั้นเราปิดนรกได้แล้วทำให้เราเนี่ยเห็นแต่ภาพตัวเอง
การที่เราเห็นภาพตัวเองแล้วราคะโทสะจะเกิดขึ้นมาไม่มีในโลกโมหะขึ้นมาไม่มีในโลกเป็นไปไม่ได้นะเพราะจิตมันกลับด้านเพราะจิตมันกลับด้านถ้าเกิดว่าผู้หญิงคิดถึงผู้หญิงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเกิดกิเลสผู้ชายคิดถึงผู้ชายคิดถึงตัวเองเป็นไปไม่ได้แต่จะเป็นไปได้ว่าถ้าเราคิดถึงเขากิเลสจะเกิดทันทีถ้าคิดถึงเราเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันกลับด้านสมมติว่าเรามีก้าไม้เนี่ยเวลาเขาให้ปลูกเนี่ยเขาเอาอะไรลงดินเอารากลงแต่ถ้าเรากลับล่ะมันจะเป็นไหมเป็นไม่ได้ตายอย่างเดียวเอายอดลงสินี่เหมือนกันการเกิดกิเลสเนี่ยมันเกิดจะต้องเอารากลงแต่ถ้าเรากลับด้านกันเนี่ยผู้หญิงคิดถึงผู้หญิงตัวเองคิดถึงตัวเองเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ยังไม่พอมีหนำซ้ำเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาอีกก็เกิดการเบื่อหน่ายเข้าไปอีกเห็นความปฏิกูลในตัวเองมากขึ้นไปอีกเห็นความไม่มีอะไรแก่นสารในตัวเองไม่ใช่เกิดไม่ได้อย่างเดียวไม่พอแถมเบื่อหน่ายตัวเองอีกว่าตัวเองเนี่ยเป็นของปฏิกูลอย่างยิ่งทำให้จิตของพระโสดาบันนั้นอ่อนตัวมากกับเรื่องกิเลสทำให้จิตไม่มีกำลังพอที่จะรั่วออกไปจิตเบาบางจางคายมากพอที่ทำให้จิตนิ่งได้ทำให้พระโสดาบันจิตจึงไม่รั่วจึงปิดนรกได้อันนี้แหละจึงว่าเป็นเรื่องของการทำลายกิเลสทำไมเราต้องเอาจิตมาพิจารณาตัวเราให้คิดให้มากๆเพราะการคิดมากๆนั้นเป็นการลดเช่นเดียวกันการเพิ่มคิดมากๆหมายถึงว่าเราคิดถึงเขามากๆก็เป็นการเพิ่มแต่ถ้าเราคิดเรามากๆก็เป็นการลดแสดงว่าคิดมากก็ลดมากคิดน้อยก็ลดน้อยคิดถึงเขามากก็เกิดมากคิดถึงเขาน้อยก็เกิดน้อยอันเดียวกันเขาก็คือคิดเราก็คือคิดเอาความคิดทั้งสองมาแก้กันเอาพิษงูมาแก้พิษงูเอามือล้างมือเอาเท้าล้างเท้าแล้วมันจะสะอาดทั้งคู่สุดท้ายก็จะเหลือศูนย์เป็นนิพพานแสดงว่านิพพานเนี่ยเอาความคิดมาล้างกันทุกคนเนี่ยหวังว่าเราทำสมาธินี้จะเอาความเป็นสมาธิหรือความสงบเนี่ยไปล้างกิเลสแต่ทุกคนเนี่ยคิดอย่างนี้แทบจะทุกคนแต่ว่าคิดได้แต่เวลาทำไม่ใช่เช่นนั้นคือเราคิดทุกคนเนี่ยคิดว่าก่อนอื่นต้องทำสมาธิก่อนเมื่อได้สมาธิแล้วเราก็สมาธิไปฆ่ากิเลสทุกคนคิดอย่างนี้หมดแต่ที่ไหนได้กิเลสเนี่ยไม่ได้ฆ่าด้วยสมาธิฆ่าด้วยความคิดด้วยกันฆ่าด้วยความไม่สงบด้วยกันทั้งคู่ไม่ได้ฆ่าด้วยความสงบเป็นเรื่องแปลกที่คือเข้าใจว่าทางโลกเขาเก่งมากเขารู้ว่ามนุษย์คิดอย่างไรเขาจะไม่ทำแบบนั้นเขารู้ว่ามนุษย์เนี่ยทำสมาธิเนี่ยเพื่อจะเอาสมาธิมาฆ่ากิเลสแต่ที่ไหนฆ่าไม่ได้แต่ว่าความคิดนะแก้ความคิดได้ล้างกันได้ทุกคนก็เหมือนกันว่าคิดว่างูกัดเนี่ย
เราต้องไปหายาอื่นมาแก้แต่หารู้ไม่ว่ายางูนั่นแหละพิษงูนั่นแหละคือเป็นยาดีที่สุดคือมนุษย์คนไหนที่จะคิดว่าพิษงูนั่นคือยาเนี่ยไม่คิดกันหรอกมันคือไอ้สิ่งที่ไม่คิดนั่นคือมันเป็นของดีอ่ะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเหมือนกันว่าใครจะรู้ว่าความคิดนี่มาแก้ความคิดได้และเป็นการคิดเนี่ยเป็นอารมณ์แล้วก็เอาอารมณ์มาแก้กันซึ่งเป็นการคิดที่คนที่มีปัญญาเท่านั้นนะที่จะคิดได้จึงบอกว่าการเห็นทางเส้นนี้เนี่ยเป็นของคนมีปัญญาบารมีที่จะรู้กันเท่านั้นนอกนั้นจะไม่รู้ทุกคนจะคิดว่าเราทำสมาธิเนี่ยเอาสมาธิไปฆ่ากิเลสความจริงไม่ได้นะกิเลสต่างหากที่จะฆ่าสมาธิไม่ใช่สมาธิฆ่ากิเลสนะเอาอย่างนี้กันแล้วกันสมมุติว่าเราได้สมาธิมาเราฝึกสมาธิมาเนี่ยเราได้สมาธิแต่ตอนหลังมาเนี่ยไม่ค่อยได้ทำสมาธิมันหายแสดงว่าอะไรฆ่าอะไรสมาธิตอนนี้ทำได้ไหมไม่ได้แล้วอ่ะไม่เข้าแล้วแล้วมันไปไหนอ่ะกิเลสมันฆ่าสมาธิหมดแล้วถ้าเราได้วันนั้นวันนี้ก็ต้องมีอยู่ดิแสดงว่าสมาธิเราฆ่าหมดแล้วก็ต้องเหลือสมาธิเราไว้ดิแต่สมาธิเราหายไปไหนกิเลสฆ่าเรียบเรานึกว่าสมาธิเราจะฆ่ากิเลสได้แต่ที่ไหนกิเลสฆ่าสมาธิเราซึ่งสมาธิสู้กิเลสไม่ได้เลยแสดงว่าความเห็นของเราผิดเรานึกว่าเราจะเอาสมาธิมาฆ่าที่ไหนได้กิเลสฆ่าสมาธิหมดแล้วแสดงว่าอาวุธของเราที่เตรียมมานั้นไม่สู้เขาไม่ได้สมาธิตอนหลังเนี่ยทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะถูกทำลายเคยได้ยินไหมว่าฤาษีที่เหาะไปเนี่ยแล้วฤาษีหล่นอะไรฆ่าฤาษีกิเลสฆ่าสมาธิฤาษีก็เลยหล่นดูทีฉะนั้นถ้าคนที่ฝึกสมาธิไปหวังว่าสมาธิจะไปฆ่ากิเลสมันพูดยากนะมันฆ่าไม่ได้คือความเข้าใจมันเข้าใจได้และโลกเขาก็รู้ว่ามนุษย์ต้องเข้าใจแบบนี้และเราไปเข้าใจแบบนั้นเข้าทางเขาเลยแต่ใครสักคนจะคิดว่าเอากิเลสนั่นแหละมาแก้กันมาฆ่ากันคิดถึงเขาก็เป็นกิเลสคิดถึงเราก็เป็นกิเลสฝ่ายหนึ่งแต่มาฆ่ากันความคิดมาแก้ความคิดแล้วมันจะเหลือศูนย์เวลาเราเดินไปในป่าเนี่ยเวลาหนามต่ำเนี่ยเราจะเอาอะไรบ่งเราก็เอาหนามต้นที่มันต่ำนั่นแหละอ๋อต้นนี้เลยมันมีหนามเลยแล้วก็เอาหนามในต้นนี้ตัดออกมาแล้วก็เอามาบ่งหนามที่มันต่ำอยู่ในเท้าออกกลายว่าหนามนั่นเป็นพิษให้แก่เราที่เราได้เจ็บปวดแล้วก็หนามนั่นเองทำให้เราผ่อนคลายการเจ็บปวดนั้นออกมาได้เป็นการถ่ายถอนเอาหนามมาบ่งหนามโบราณก็ว่าหนามยอกหนามบ่งเหมือนกันการเจ็บก็คือหนามแต่การจะหายเจ็บก็คือหนามการที่เรามีกิเลสก็คิดการจะออกกิเลสก็คือคิดใครจะคิดแง่นี้เนี่ยคิดยากเพราะมันเกินความคิดของคนมีปัญญาเขาคิดได้ถึงได้บอกว่าทางเส้นนี้เนี่ยคนมีปัญญานะที่จะไปได้นะท่านจึงจัดปัญญาไว้ข้างหน้าไงว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเป็นปัญญานะสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นชอบฉะนั้นเราทำกรรมฐานใช่ว่าหลับหูหลับตาทำอย่างเดียวใน 3-40 ปีโอ้ไม่ได้อะไรหรอกได้แต่ปีแต่ไม่ได้อะไรได้แต่น้ำเนื้อไม่มีเลยไม่ได้อะไรนะจำนวนปีมันได้แต่จำนวนเนื้อหาไม่ได้อะไรจึงเพราะอะไรเพราะทำไม่ถูกแล้วถ้าเกิดว่าสมาธิฆ่ากิเลสไม่ได้แล้วอะไรฆ่าสมาธิได้อะไรฆ่ากิเลสได้ล่ะอะไรฆ่ากามได้ล่ะกามเนี่ยฤาษีเนี่ยฆ่าสมาธิฤาษีแล้วอะไรฆ่ากามได้อสุภะฆ่ากามได้ฉะนั้นเราถึงได้บอกพิจารณาตัวเป็นอสุภะทันทีเลยไงเพราะว่าเราจะเอาร่องกามออกก่อนเพราะกามนี่เป็นปฏิปักษ์ถึงได้ว่าปุ๊บปั๊บทำอสุภะก่อนเลยเ
พะเอากามออกกลายเป็นว่าสมาธิสู้กามไม่ได้แต่อสุภะสู้ได้เราถึงได้เอาสุภะกันไม่มีใครเอาอสุภะเลยแล้วกามมันจะละได้ยังไงและอสุภะนี่เองเป็นสาเหตุของการละสักกายทิฏฐินะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคนจะต้องทำมรรคเนี่ยเราเห็นไหมมรรคข้อที่สองเนี่ยดำริออกจากกามดำริออกจากพยาบาทก็เอากามออกก่อนนะฉะนั้นการที่คิดถึงเรานั้นทำให้เราเห็นตัวเองขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจนเราเห็นทุกอย่างในตัวเราแล้วความเห็นตัวเองเนี่ยล็อกไว้เลยอย่าให้หลุดอย่าให้หายถ้าหลุดเมื่อไหร่ภาพคนอื่นแทรกทันทีเลยนะเราก็เลยไม่ให้ตำแหน่งเลยไม่ให้ว่างเลยก็กลายเป็นว่าเราเห็นตัวเองในปิดคนอื่นไว้ไม่ให้มีช่องโหว่สำหรับภาพคนอื่นที่จะโผล่เข้ามาคนนั้นก็เลยเป็นภาพส่วนตัวตัวเองอยู่กับตัวเองไปไหนก็ไปด้วยกันไปไหนก็ไปกันเราสบายมากในโลกนี้เราไม่มีอะไรเป็นอะไรซึ่งการเห็นตัวเองนั้นเป็นสุดยอดเขาเรียกว่าทำให้แจ้งก็คือนิโรธนั่นเองทุกข์คือความคิดของเราที่พาเกิดพาตายเหตุของทุกข์ก็คือความยินดีในตนเป็นที่มาของตัณหาเป็นที่มาของอุปทานทุกคนยินดีในตัวเองอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าใครเป็นที่รักอย่างยิ่งของเราก็คือเรานั่นเองแล้วการดับทุกข์ก็คือการทำให้แจ้งแปลว่านิโรธแจ้งใครแจ้งที่เราเมื่อแจ้งที่เราได้เราก็จะเห็นตัวเองขึ้นมาก็จะเป็นสาเหตุของการละสักกายทิฏฐิขึ้นมาฉะนั้นพระโสดาบันจึงเห็นตัวเองแจ้งแล้วก็ไม่เคยดับอีกเลยแจ้งวันนี้ก็จะแจ้งทุกวันจนถึงวันตายตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายไม่เคยมีเวลาไหนที่ไม่เห็นไม่มีเลยตลอด24ชั่วโมงเท่ากับว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราเห็น24ชั่วโมงมันถึงจะสู้ได้ซึ่งสมาธิของเราอย่างที่เคยบอกว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงสงบแค่2ชั่วโมงไม่สงบ22ยังไงก็แพ้แต่บุคคลใดที่อบรมอริยมรรคแล้วก็อย่างที่บอกว่าการอบรมอริยมรรคเนี่ยต้องอบรมจิตที่ตื้นไม่ใช่ลึกถ้ามีสมาธิก็ต้องรอให้ออกก่อนออกมาอยู่ข้างนอกก่อนแล้วค่อยพิจารณาถ้าไม่มีสมาธิมาก่อนก็พิจารณาไปเลยก็อยู่ที่ตื้นนี่เองกลายว่าตื้นเนี่ยสามารถจะมีสมาธิมากกว่าลึกอีกซึ่งคนที่เข้าสมาธิลึกเนี่ยลึกได้แค่2ชั่วโมงแต่คนที่อบรมมรรคเนี่ยไม่ได้ใช้สมาธิใช้สติกับปัญญาและการที่มีสติกับปัญญานี่เองสามารถจะผลิตทำให้เกิดสมาธิขึ้นมา24ชั่วโมงเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีสมาธิ24ชั่วโมงซึ่งไม่มีเวลาไหนที่ไม่มีสมาธิได้เลยสมาธินี้ไม่มีเข้าไม่มีออกซึ่งเป็นสมาธิที่อยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันได้สามารถจะเดินได้ลืมตาได้หลับตาได้เดินได้เดินไปไหนนั่งเดินเดินนั่งนอนได้แต่มีสมาธิตลอดซึ่งเราดูที่ว่าเราฝึกสติกับได้สมาธิมากมายเราฝึกสติปัฏฐาน4แต่ได้สมาธิ24ชั่วโมงแต่เราฝึกสมาธิได้สมาธิแค่2ชั่วโมงซึ่งมันเป็นของเล็กน้อยมากไม่เท่ากับการอบรมสติปัฏฐาน4ซึ่งจะเป็นผลมากทำให้เราสงบ24ชั่วโมงแล้วความสงบของเราไม่เสื่อมเหมือนทำสมาธิที่เราทำกันเราทำสมาธิของเรากันทำกันเนี่ยวันหลังทำไม่ได้แล้วนะมันไม่เข้าแล้วหายไปแล้วสมาธิของอริยมรรคไม่เป็นอย่างนั้นวันนี้ได้สมาธินะได้ทุกวันเลยไม่มีเสื่อมเสื่อมไม่มีได้แล้วได้เลยไม่หลุดมือเพราะอะไรเพราะเขาไม่รั่วการไม่รั่วนั้นจึงนำมาไม่ซึ่งความไม่เสื่อมการรั่วนั้นถึงได้เสื่อมไงก็ในเมื่อสมาธิที่เราทำ2ชั่วโมงเนี่ยรั่ว22จะเหลืออะไร
แต่ยมรรคเหลืออยู่เราเห็นไหมว่าคนที่อบรมจิตตื้นเนี่ยกลับมีสมาธิมากกว่าคนที่ลึกเพราะคนที่ลึกสงบแค่2ชั่วโมงนอกนั้นไม่สงบเลยออกมาหมดวุ่นวายเพราะอะไรเพราะตาหูไม่ได้ปิดแต่ทำไมเขาสงบตื้นได้เพราะเขาปิดตาหูหมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องเข้าสมาธินอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตดูตัวเราแต่อยู่ระยะเวลาอยู่ในระบบอยู่ในภาวะนี้แหละแล้วก็มีสมาธิ24ชั่วโมงซึ่งเป็นสมาธิที่เกิดจากการรู้แจ้งรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งกายนี้จึงได้บอกว่าการเห็นกายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดไม่ใช่เห็นใจใครไปเห็นใจเห็นจิตนี่ถือว่าห่างไกลเหลือเกินนะเราต้องเห็นกายแล้วพฤติกรรมของใจจะหยุดเองเหมือนแพทย์หรือหมอเนี่ยไปทำลายเชื้อแล้วอาการของเชื้อก็จะหยุดเองอาการไข้ก็ดีตัวร้อนตัวหนาวก็ดีจะหยุดไปเองถ้าเชื้อนั้นตายเขาไม่ให้ความสำคัญที่อาการแต่เขาให้ความสำคัญที่เชื้อว่ามีอยู่ไหมถ้าเชื้อนั้นตายอาการก็จะหมดเองอันนี้ก็เหมือนกันว่าคนไหนไปดูอาการของจิตว่าเดี๋ยวจิตคิดโน่นคิดนี่ดูอาการไปนั่นดูอาการไม่ดูไม่ทำลายที่เชื้อไม่หายหรอกอย่างนั้นไม่หายฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องทำลายเชื้อนั้นก็คือราคะโทสะโมหะแล้วเชื้อนั้นราคะโทสะโมหะเกิดจากอะไรเกิดจากจิตเราคิดถึงเขาแล้วเวลาคิดมีอะไรเป็นสัญลักษณ์ภาพเป็นสัญลักษณ์บัดนี้ภาพเขาไม่มีอีกแล้วการที่ไม่มีภาพนั้นเป็นการปิดวิญญาณถ้าภาพนั้นไปทางตาโสตะวิญญาณไปทางหูโสตะไปทางตาจักขุวิญญาณไปทางหูโสตะคานะชิวหากายะมโนวิญญาณ6ได้ดับหมดเลยไม่เหลือฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่มีวิญญาณข้างนอกแล้ววิญญาณไปอยู่ไหนวิญญาณกลายมาเป็นญาณทัศนะก็คือมาเห็นตัวเองแล้วภาพเราเนี่ยถ้าเราปิดภาพเขาภาพเราก็จะปรากฏถ้าภาพเขาปรากฏอยู่ภาพเราก็ยังหายอยู่ฉะนั้นภาพเราปรากฏภาพเขาก็ดับไปตอนนี้วันๆหนึ่งเห็นตัวเองแจ้งคนอื่นนึกไม่ออกมืดไปเลยเออดีเหมือนกันเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเห็นตัวเองมืดแต่คนอื่นแจ้งไปหมดเลยเราพลิกด้านมันก็เลยเป็นด้านอย่างนี้หน้ามือเป็นหลังมือฉะนั้นมรรคเนี่ยกับมิจฉามรรคกับสัมมามรรคเนี่ยเป็นคนละด้านเราสามารถจะพลิกโลกเนี่ยกลายเป็นธรรมะขึ้นมาซึ่งคนทำอย่างนี้เขาเรียกว่าคนเหนือโลกเหนือโลกหมายความว่าพลิกความเป็นโลกนั้นให้หล่นไปแล้วก็อยู่เหนือความเป็นทุกอย่างจึงไม่อยู่ในโลกแสดงว่าคนที่เป็นโสดาบันขึ้นไปพระเจ้าจิตของท่านไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยเพราะไม่มีภาพใครเลยอยู่ในจิตของท่านมีแต่ภาพท่านคนเดียวนั่นคือเราชนะโลกแล้วการชัยชนะครั้งนี้จะไม่หวนกลับมีแพ้อีกเลยนี่คืออริยมรรคซึ่งคนที่ขาดไม่ได้ที่จะไปนิพพานต้องเป็นอย่างนี้แสดงว่าคนที่เป็นพระเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยจิตไม่มีอยู่ข้างนอกเลยข้างนอกคือปุถุชนหมดเลยจัดแบ่งเขตว่าฝ่ายนอกนี้ปุถุชนพระยาเจ้าในอย่างเดียวไม่มีนอกเข้ามายุ่งแบ่งเขตแดนกันตรงนี้ฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปจึงจัดเป็นโลกุตระแปลว่าเหนือโลกจนไปถึงพระอรหันต์เลยจัดเป็นคนเหนือโลกหมดเลยเพราะไม่จิตอยู่ในโลกใบนี้แล้วแสดงว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยแค่คีเล็บเองสงบนิดเดียวสู้ยมรรคไม่ได้สงบทั้งวันทั้งคืนสงบ24ชั่วโมงหลับก็เห็นตัวเองนื่นตื่นมาก็เห็นตัวเองเห็นตัวเองครองโลกเห็นชัดหมดเลยตัวเราแล้วก็เบื่อตัวเองมากเบื่อมากๆก็เบื่อโลกเบื่อหญิงเบื่อชายความเป็นหญิงเป็นชายก็ลดลงแล้วก็ในที่สุดตัวเองเห็นตัวเองชัดแจ้งจนไม่มีอะไรจะแจ้งคนนั้นก็เป็นพระอนาคามีปรากฏว่าความเป็นหญิงเป็นชายไม่เหลือแล้วเพราะตัวเองเห็นตัวเองไม่ไหวแล้วเบื่อการที่เราจะเอาเขามาเลิกกันเราไม่เอาแล้ว
ความยินดีในกามทั้งหลายสิ้นเชื่อไหมเห็นตัวเองเนี่ยไม่เหมือนตาเห็นเลยนะตาเนื้อเห็นยังไงก็ละไม่ได้หรอกถึงได้บอกแล้วว่าตาเนื้อกับตาในคนละเรื่องจึงบอกว่าใครบอกว่าโอ้ยไม่ต้องเห็นหรอกตาในแต่ตาเนื้อเห็นก็รู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงจะเห็นอะไรนักหนามันไม่ได้มันไม่ได้นะไม่ได้เราจะต้องเห็นอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้จึงเป็นที่มาของการละสังโยชน์เมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งระดับหนึ่งจนจิตปิดปล้องนอกได้คนนั้นคือพระโสดาบันเหลือแต่ภายในเหมือนกับว่าบ้านเราเนี่ยไปทะเลาะบ้านข้างเคียงบ้านเราเนี่ยไปทะเลาะบ้านเขานั่นคือปุถุชนทะเลาะคนข้างนอกต่อมาในบ้านสองบ้านนี้ยุติแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วตอนนี้คนในบ้านของเราก็ยังทะเลาะกันอยู่แต่เป็นไปทะเลาะภายในบ้านเท่านั้นฉะนั้นพระโสดาบันเมื่อก่อนเนี่ยจิตของเราเนี่ยจิตของท่านเนี่ยแวบไปข้างนอกเดี๋ยวมาดึงข้างในเดี๋ยวเขาแวบข้างนอกเหมือนกับว่ายุ่งเกี่ยวกับภายนอกอยู่แต่เมื่อท่านเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยภายนอกไม่มีแล้วมีแต่ภายในภายในกับภายในไม่มีภายนอกเข้ามายุ่งเหมือนทะเลาะกันในบ้านก็เคลียร์ในบ้านต่อไปถึงพระอนาคามีเรื่องภายในบ้านก็สงบบ้านข้างเคียงก็สงบบ้านเราก็สงบสงบหมดเลยพระอนาคามีไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นทำยังไงต่อค่อยไปทำฌานต่อฌานยังไงฌานที่บอกจิตเข้าในลึกที่ไม่หายใจนั่นเราไปทำอีกทีหนึ่งเพราะทำครั้งแรกเนี่ยทำเล่นๆไปก่อนนะทำเล่นๆไปก่อนทำลองดูแต่ตอนนี้ทำจริงทำลองดูแล้วมันหายไปก็ช่างเถอะไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราทำสมาธิไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนะ3วันไม่ทำเดี๋ยวเข้าไม่ได้ละแต่เมื่อเราเป็นพระโสดาบันสกิทาอนาคาเป็นพระอนาคาแล้วเนี่ยไม่มีการหายไม่มีการเสื่อมทำก็ไม่ยากและทำได้แล้วก็ไม่เสื่อมทำไมทำไม่ยากเพราะมันไม่มีอารมณ์อะไรเลยแล้วทำไมไม่เสื่อมเพราะมันไม่รู้อะไรเลยมันจะเสื่อมไปไหนอยากจะเข้าสมาธิตอนไหนเข้าได้เลยอยากจะออกตอนไหนก็ออกได้เลยเลือกเข้าได้เลยว่าเข้าตอนไหนซึ่งเมื่อก่อนมันทำไม่ได้จะเลือกเข้าเวลาไหนไม่ได้วันไหนทำได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างบางไหนก็ทำบางครั้งก็ฟุกบางครั้งก็ไม่ฟุกบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นี่คือเราไปทำข้างบนสมาธิข้างล่างทำเล่นๆไปก่อนทำเล่นๆไปก่อนทำน้อยๆไม่ต้องมากเราไปเอามากตรงบนข้างบนนี่ไม่ยากด้วยแล้วก็ใหญ่ด้วยเมื่อทำสมาธิคล่องแคล่วชำนาญเข้าฌานออกฌานได้จะอยู่ตื้นก็ได้อยู่ลึกก็ได้ลึกไปลมไม่หายใจก็อยู่ได้ออกมาก็อยู่ได้อีกจิตไม่รั่วแล้วอย่างที่เราต้องการว่าเข้าก็สงบออกก็สงบไงบัดนี้เดาได้แล้วไม่เข้าเลยก็สงบไม่เข้าฌานเลยก็สงบไม่เข้าตลอดชีวิตก็สงบมันไม่ได้เกี่ยวกันไม่เกี่ยวว่าไม่เข้าจะเสื่อมก็ไม่เสื่อมเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยทำฌานเข้าฌานออกฌานท่านถึงจัดว่าปฐมฌานก็ดีฌานทั้งหมดเนี่ยทำตอนหลังจากที่เราเป็นพระอนาคามีแล้วจึงจัดมรรคข้อที่8ว่าสัมมาสมาธิไว้ข้อสุดท้ายเลยทำข้อ1-7เนี่ยเป็นพระอนาคามีแล้วนะข้อที่8ค่อยไปทำสมาธิฌานเมื่อทำได้แล้วเนี่ยทำให้คล่องแคล่วนำนานก็น้อมไปทางวิชา3สามารถจะระลึกชาติตัวเองได้ว่าตัวเองเกิดมาชาติไหนสามารถจะรู้ชาติของผู้อื่นได้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดมากี่ภพกี่ชาติตัวคนอื่นก็รู้ได้ตัวเองก็รู้ได้รู้ตัวเองเขาเรียกบุเพนิวาสานุสติญาณรู้ผู้อื่นเขาเรียกว่าจตูปัจจญาณแล้วก็รู้เขารู้เขาก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าวิชชา3อาสวะขยายานหลังจากนั้นก็จะมีอภิญญา6วิโมก8ปฏิสัมภิทา4มีทุกอย่างสามารถจะมีอภิญญามากมายนั่นคือพระอรหันต์เต็มรูปแบบฉะนั้นทุกอย่างอยู่ในกำมือหมดแล้วนะสามารถจะเอาตัวเราเนี่ยท่องเที่ยวตั้งแต่นรกไปถึงพรหมโลกไปทั้งกายเนื้อเลยก็ได้ไปทั้งกายทิพย์ก็ได้ไปรู้ทีหลัง
อันนี้คือผังของมรรคฉันเลยบอกว่าถ้าใครไม่อบรมมรรคไม่อบรมสติปัฏฐาน4ไม่มีทางไปไม่ได้หรอกสมาธิของเรานั้นแค่นิดวัน2ชั่วโมงจะไปได้อะไรเหมือนหยดน้ำลงในกระทะแดงๆอ่ะหยดน้ำ2หยดในกระทะแดงๆนะมันเย็นนิดเดียวแฟบหายไปแล้วลงยังไม่ทันกี่นาทียังถึงหรือเปล่าเดี๋ยวแวบหายไปแล้วมันสงบมันเย็นแค่นั้นเองนี่เขาต้องเย็นหมดเลยจิตหมดภารกิจแล้วถ้าทำอย่างนั้นได้ก็จบฉะนั้นการละสังโยชน์ทั้ง10อย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นด้วยการอบรมอย่างนี้อันนี้แหละจึงว่าเป็นทางที่เราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็คือการอบรมสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8ต้องทำทุกคนถ้าไม่ทำจะเป็นผู้กำเนิดเกิดขึ้นจากพระอริยเจ้าไม่ได้เพราะพระอริยเจ้ากำเนิดมาจากตรงนี้ตรงนี้เป็นคันของพระยาเจ้าที่จะต้องคลอดมาตรงนี้ต้องกำเนิดมาจากตรงนี้ฉะนั้นอริยมรรคเป็นทางเดินของพระยาเจ้าทุกองค์ทุกท่านที่จะต้องกำเนิดมาจากตรงนี้ถ้าใครไม่ผ่านมรรคและเป็นพระยาเจ้าเป็นพระยาเจ้ากับเขาไม่มีในโลกไม่มีในโลกเหมือนผ้าไม่ผ่านเตารีดแล้วไม่เรียบแน่มันต้องผ่านเตาก่อนถึงจะเรียบมันยับจนยุยี่นะฉะนั้นเหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยหวังว่าเราจะละสังโยชน์ได้ไม่ผ่านอริยมรรคไม่มีในโลกต้องผ่านการไม่ผ่านแล้วจะเกิดขึ้นของพระเจ้าไม่มีนะท่านจึงเรียกว่าอริยมรรคอริยะก็คือของพระเจ้ามรรคก็คือทางเดินของพระเจ้านั่นเองนะนั้นเราจะเห็นว่าอริยมรรคกับการทำสมาธิไม่เหมือนกันสมาธินิ่งอย่างเดียวไม่คิดอะไรแต่ยมักต้องคิดถึงตัวเองมากๆแล้วเห็นให้แจ้งซึ่งเป็นกิริยาที่ทำพร้อมกันไม่ได้ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนอาวุธสองอย่างนะจะต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนถ้าใช้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เก็บไว้ก่อนอย่างเงี้ยฉะนั้นฌานนี่เราเก็บไว้ก่อนแล้วมาทำตอนหลังก็เก็บไว้อยู่ดีหลังจากที่เราเป็นพระอนาคามีแล้วก็ไม่ทำฌานอีกทีก็ทำฌานก็ฌานล้วนๆเลยก็เหมือนเราใช้อาวุธคนละอย่างในการเวลาต่างกันอันนี้แหละถึงว่าเราจะจุดจบตรงนี้ฉะนั้นวันนี้ก็เลยว่าให้ชื่อเรื่องว่าการละสังโยชน์นะการละสังโยชน์ซึ่งเป็นการละที่จะต้องมีการอบรมมรรคถ้าเราไม่อบรมมรรคแล้วเนี่ยการละสังโยชน์ก็จะไม่เกิดขึ้นทำให้เราเห็นว่าการละสังโยชน์ได้ก็ต้องมีการอบรมมรรคนั่นเองหรือสติปัฏฐาน4จะขาดเสียไม่ได้จึงว่าชื่อว่าการละสังโยชน์10อย่างก็จะเป็นผู้บริบูรณ์ก็คือพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานนั้นจึงเป็นที่เราจะต้องรู้ตอนมีชีวิตอยู่แล้วนะไม่ใช่ตายตอนเป็นเนี่ยเรารู้แล้ววันนี้ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ